สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่230น่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนวันนี้เราบันทึกกันวันที่21ตุลาคมน่าจะประมาณวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2555ครับคิดว่าเดือนนี้น่าจะได้ออกประมาณนั้นก็229เพิ่งออกไม่นานขอแนะนำแขกรับเชิญก่อนผู้ร่วมดำเนินรายการคุณวรวัฒน์ครับวรวัฒน์ครับครับก็ผู้ร่วมก่อตั้งช่างคุยเดิมครั้งแรกเลยนะไม่ได้แวะเวียนมานาน แล้วก็แขกรับเชิญวันนี้เป็นหน้าเก่ามาหลายครั้งแล้วน้องจิครับสวัสดีครับเจครับผมเรียกว่าน้องไซเบอร์นาวใช่ไซเบอร์นาวZYBERNAVครับหมอจิของเราที่เคยมาออกปีที่แล้วมาทีหนึ่งแล้วเนาะปีนี้ยังไม่เคยปีที่แล้วปีที่แล้วมาที่แล้ว Interplex Interplex อืมใช่ใช่ไหมแล้วก็มีก่อนหน้า Interplex ก็มีตอนที่ไปญี่ปุ่นซีนามิตอนซีนามิครั้งหนึ่งตอนที่230 230เนี่ยจริงๆก็พอบอกว่า Interplex G จัดที่ลืมไปเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตอนเกี่ยวกับหนังสืออีกตอนหนึ่งคืออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบแล้วก็เลยอยากจัดตอนที่เกี่ยวกับหนังสือนะครับก็เลยนัดล่วงหน้ากับคุณวรวัฒน์แล้วก็คุณจิว่างั้นเรามาคุยเรื่องหนังสือเล่มนี้หาหนังสือดีๆสักเล่มนึงมาคุยกันครับหนังสือที่ว่าคือหนังสือชื่อเรื่องว่า The Power of Habits นะครับ Habit หรือ Habit แล้วแต่ Habit เล่มนี้เดี๋ยวหยิบไปซูมแล้วกันตามมันซูมนี้น่าเกลียดไหมเนี่ยน่าจะเกลียดแล้วเนาะหนังสือโดยคุณชาร์ลส์ดูฮิกน่าจะอ่านว่าอย่างนี้คุณชาร์ลส์ดูฮิกเป็นเข้าใจเป็น journalist คือนักเขียนหนังสือนะน่าจะเป็นนักเขียนเป็นสายนักข่าวสาย investigative เหมือนกับคล้ายๆผู้มาข้ามแกลดเวลหรือว่าคนเขียน Interplex Stephen Levy คือเป็นอย่างนั้นแหละ journalist แล้วก็ที่หยิบเล่มนี้ขึ้นมาตอนแรกเลยเนี่ยผมรู้จักเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นหนังสือแนะนำของหลายๆที่เหมือนกับไม่แน่ใจว่ามันออกต้นปีนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ปลายปีแล้วก็ต้นปีนี้แหละที่แบบเป็นหนังสือที่ปีนี้เลยใช่ไหมใหม่ว่าสมควรเลยมีคนแนะนำเหมือนกับว่าเอ้ยน่าอ่านก็เลยอ่านหยิบขึ้นมาอ่านดูแล้วก็พออ่านบทแรกไปถึงปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้อ่านแบบนี้นานแล้วคุณวรวัฒน์นี่ก็ได้ยินเพราะผมแนะนำใช่ไหมคือเรื่องนี้จริงไม่ได้ครับแบบไม่ได้เจอด้วยตัวเองไม่รู้จักมาก่อนไม่ได้รู้จักตัวเองแล้วจีรู้จักจากก็พี่หงแนะนำเหมือนกันไม่แต่จีรู้จักก่อนพี่แนะนำเหมือนกับว่าอยู่ในลิสต์ไม่หรออยู่ในลิสต์ครับว่าจะหาโอกาสก็กดเอาไว้เป็นเล่มที่เหมือนกับก็เปิดดูรีวิวใน Amazon นี่รีวิวก็ค่อนข้างดีเนาะอะไรเงี้ยได้หลายดาวดีอะไรเงี้ยน่าสนใจเก็บไว้ในลิสต์อยู่พอพี่บอกว่าจีจุดประกายก็โอเคไม่ใช่พี่จุดประกายพอพี่บอกว่าชวนปุ๊บจีก็เลยแบบว่าช็อตคัทขึ้นมาอ่านก่อนเลยเหมือนจุดเรื่องทำให้อ่านก็เอาทั้งคุณวรวัฒน์กับคุณจิมีการทำช็อตโน้ตเอาไว้ไม่มีคุณจิคนเดียวของผมแอบอ่านแล้วก็เดี๋ยวเสริมแล้วกันแล้วก็มาคุยกันว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เอาเริ่มแรกก่อนคือตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วสิมันบทจุดมีความใช่อยู่ในบทนำมีความรู้สึกว่าอยู่ในบทนำหนังสือฝรั่งทุกเล่มเลยเนี่ยคงโดนบกสั่งเนี่ยคือจะต้องเอาคนดูให้อยู่ภายในบทนำคือเปิดปุ๊บเนี่ยต้องเอาให้อยู่นะภายในสิบนาทีนั่นไม่อย่างนั้นคุณจะขายหนังสือเรื่องนี้ไม่ออกไม่งั้นคนจะวางใช่ใช่คือมันจะมีอยู่2จุดในความรู้สึกเวลาหยิบหนังสือต่างประเทศขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเป็น recommended list แล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่เป็น recommended list เนี่ยมันจะมี2อันคือ1 reference ใครเป็นคนรีวิวในความรู้สึกในเวลาพี่อ่านนะถ้ารีวิวแบบว่า relevant หรือว่ามันสัมพันธ์กับคนอ่านที่เราเคย
ว่าเขียนที่เราเคยอ่านมาก่อนแล้วคนนี้มา recommend เนี่ยก็จะพอแบบมีน้ำหนักละถ้าแบบ 3-4 คนโอ้โหนี่รู้จักหมดเลยโอเคมันเป็นแนวที่เราชอบละเสร็จแล้วพูดดูบุรุษบทนำถ้าบทนำเอาอยู่โอเคเสียเงินแล้วแต่เล่มนี้ข้างหลังรู้สึกจะไม่reference เราจะไม่รู้จักเท่าไหร่ใช่ไหมไม่มีไม่มีDaniel Pinkดังอ๋อDaniel Pinkเนี่ยเขียน Drive ก่อนหน้า Drive อีกเล่มหนึ่ง A Whole New Mind ไม่รู้จักไม่ได้อ่าน Daniel Pinkอายุเท่าพวกเราเล่มแรก A Whole New Mind ถ้าจำไม่ผิดถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น artwork ขึ้นมาเป็นการพูดถึงว่าในยุคปัจจุบันคือเขาไม่ได้ใช้คำว่าใช้คนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเรื่องนั้นออกมานานแล้วเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยการที่จะไปสู่จุดหมายหรือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันใช้สกิลเซ็ตคนละแบบกับคนรุ่นเก่ามันจะต้องมีดีไซน์มีครีเอทิวิตี้มีอะไรมี 5-6 อย่างแต่เขาก็พูดถึงเขายกตัวอย่างขึ้นมาเล่มนั้นสนุกนะแล้วเล่มนั้นฟังจาก Audible หลายปีแล้วแล้วก็ Daniel Pink เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นหนึ่งในทีมของคณะนานาอธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม speech หรือว่าเป็นกลุ่ม working group ของพวกนั้นอาจจะเป็นBill Clintonหรือว่าจอร์จ W. Bushจำไม่ได้แต่เนี่ยพิงอีกอันหนึ่งไอ้เลเรอร์นี่ก็เขียนจำไม่ได้แต่ก็ได้อ่านเขาก็เลยพอรู้จักแต่ที่ชอบคือ the power of it ก่อนหนังสือเรื่องนี้เป็นการพูดถึงอะไรนะสรุปสั้นๆอะไรที่เราฝึกจนเป็นกิจวัตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิสัยความเคยชินความเคยชินถ้าทำจนเป็นนิสัยเนี่ยมันจะสอให้มันจะก่อให้เกิดผลและโทษอย่างไรอย่างนั้นก็ได้ไหมตีมหลังอันนึงก็จะว่าคือคนเราพอเป็นนิสัยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนได้อันนี้เป็นตีมหลังอันนึงแล้วก็เขาจะเสนอว่าวิธีการเปลี่ยนเป็นอย่างไรในหนังสือเริ่มต้นด้วยเขาบอกว่าคุณลิซ่าแอลเลนมีอายุ34ปีนะครับแล้วก็เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ16ปีหลังจากนั้นก็เริ่มอ้วนตั้งแต่26อ้วนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอถึงอายุประมาณ 25-26 ปีเนี่ยก็เริ่มที่จะติดหนี้ประมาณ 10,000 เหรียญติดหนี้ไม่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าแกโดนแฟนบอกเลิกชีวิตล้มเหลวแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายรู้สึกว่าจะแบบพอแฟนบอกเลิกก็เลยต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศหรือสักอย่างจับทิ้งตั๋วเครื่องบินแล้วไปอยู่โรงแรมสักแห่งหนึ่งแล้วก็แบบตื่นขึ้นมาก็พบว่ามันอะไรนะชีวิตมันดีเพรสอะสิ้นหวังเออสวยก็ไม่สวยเงินก็ไม่มีแล้วดูแบบตั้งแต่26เริ่มสูบบุหรี่คือเหมือนชีวิตดูมันไม่น่าจะไปไหนได้ไกลเลยแล้วก็แฟลชแบ็คปุ๊บกลับเข้ามาในหนังสือก็เริ่มต้นว่าคุณลิซ่าแอลเลนเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าของผู้เขียนหรือว่าในข้างหน้าในส่วนในตามเรื่องเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงสวยเป็นหน้าที่การงานดีทำงานประจำมาแล้ว3ปีแล้วก็เธอไม่มีหนี้สินแล้วแล้วล่าสุดเธอทำงานเธอเพิ่งไปวิ่งมาราธอนมาหรืออะไรทำนองเนี้ยแล้วก็แบบเกิดอะไรขึ้นทำไมชีวิตของคนเราซึ่งดูเหมือนจะแบบดิ่งลงเหวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆสามารถที่จะพลิกตัวเองกลับขึ้นมาได้ใช่ไหมจะประมาณอย่างนี้นะแล้วก็พูดถึงในหนังสือว่านี่คือหนึ่งในตัวอย่างของสตูดี้ที่เขาไปลองค้นคว้าหาดูว่ามนุษย์เรามีอะไรมันถึงจะสามารถที่จะเอาตัวเองกลับจากจุดวิกฤตได้หรือว่ามันมีปัจจัยอะไรบางอย่างทำให้คนสามารถที่จะพลิกตัวเองกลับขึ้นมาได้เปลี่ยนนิสัยเออแต่ว่าแต่นิสัยที่ไม่ดีหลายๆอย่างเนี่ยกลับมาทิ้งความเคยชินเดิมๆทิ้งความเออใช่ก็เปลี่ยนเอาให้พฤติกรรมที่เป็นลบเป็นประโยชน์กับชีวิตให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้แล้วในหนังสือก็พูดถึงว่าฮาร์ดิกที่ว่านี่ก็เป็นฮาร์ดิกของปัจเจกบุคคลแล้วก็ขยายความไปถึงฮาร์ดิกที่เป็นระดับองค์กรแล้วก็เป็นถึงระดับประเทศตอนต้นเขามีพูดถึงว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องที่จุดที่ทำให้เขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับแฮบิตเนี่ยคือตรงไหนจำไม่ได้จำได้ไหมจำไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ในทางทหารในอิรักหรืออะไรเงี้ยใช่คือตรงนี้เราชอบเหมือนกันว่าอยู่ดีทำไมเขาถึงมาค้นคว้าเรื่องนี้เกี่ยวลักษณะนิสัยอะไรเงี้ยเป็นจุดที่เหมือนจุดประกายคนเขียนจุดประกายคนเขียนอยู่ในโปรล็อกเหมือนกันว่าแล้วก็จุดเหมือนว่าเขาไปทำข่าวใน
คิดว่าอิรักหรืออะไรเงี้ยทางทหารที่ใดที่หนึ่งซึ่งตะวันออกกลางตะวันออกกลางใช่ไหมแล้วก็ที่นั่นเนี่ยผู้พันของกองพันนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเทคนิคคือเขาบอกว่าเขาในทางทหารเนี่ยการศึกษาเรื่องฮับบิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาศึกษากันมานานก็จะดูว่าพฤติกรรมของกลุ่มคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ในตัวอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าคือทุกครั้งที่เกิดเหตุการชุมนุมอะไรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นจะเกิดความรุนแรงตามมาเออใช่ใช่อะไรเงี้ยแล้วแต่ผู้พันคนนี้เขาบอกว่าโอเคเขาก็บอกไอ้คนจัดสถานที่ว่าให้ทุกครั้งเวลามีการชุมนุมเนี่ยเขาขออย่างเดียวคือขออย่าให้มีคนขายอาหารอยู่ซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาใช้มาตรการว่าชุมนุมกันได้แต่ว่าห้ามมีรถเข็นขายอาหารหรืออะไรเงี้ยเข้าไปอยู่เนี่ยปรากฏว่าความสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นสลายกันเองประชาชนคือเขาก็บอกเออมันเป็นเรื่องของนิสัยของคนเนี่ยว่ามันมีคนกลุ่มมันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันมีแล้วก็จากการใช้นิสัยที่ไปชุมนุมแล้วจะต้องกินอาหารต่อแล้วอะไรเงี้ยก็มันจะจากจุดนึงไปทำให้เกิดอีกเรื่องนึงต่อเนื่องไปอะไรเงี้ยเออมันต้องเห็นความรุนแรงใช่อันนี้เป็นเรื่องแบบเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมผู้เขียนถึงสนใจเรื่องของแอปปี้ใช่ใช่แล้วรู้สึกว่า คาแรคเตอร์ของนายทหารคนนี้ก็จะไม่ได้มีการปูพื้นอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นหรือว่าเก่งในแง่ไหนใช่ใช่ไหมจำไม่ได้จำรายละเอียดไม่ได้อ่ะเข้าสู่ตัวเนื้อหาในเรื่องก็คืออันแรกเขาก็พูดถึงว่ามันจะบอกว่าอะไรวะตอนแรกในเรื่องของหนูเนี่ยเคสของหนูนี่มันจริงๆมันพยายามจะบอกว่าไงพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นโครงสร้างของสมองหรือเป็นวิวัฒนาการที่มันมีมาของสิ่งมีชีวิตแล้วว่าเรื่องของการมีพฤติกรรมที่เกิดจนกระทั่งเป็นฮับบิตเกิดเป็นความเคยชินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดยกตัวอย่างก็คือเอาหนูมาไว้ในเขาวงกตครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเอาอาหารไว้คนละทิศพอถึงทางแยกไว้คนละทิศหรืออะไรทุกอย่างประมาณอย่างนี้ใช่ไหมจำได้ไหมจะมีอาหารอยู่ปลายข้างนึงคือถึงทางแยกแล้วไปขะเลี้ยวไปข้างนึงเนี่ยเจออาหารเจออาหารอยู่แล้วยังไงถอดนะพี่จำไม่ได้พี่จำไม่ได้แล้วก็ตรงนี้คือเขาไปวัดไอตัวความ alert ของสมองแล้วมันก็จะมีสัญญาณอันแรกคือมีเสียงเหมือนเสียงกระดิ่งกิ้งแล้วก็ทางเข้าวงกตทางเข้าของวงกตเปิดแล้วก็หนูตัวนี้ก็วิ่งเข้าไปเขาบอกว่าหนูครั้งแรกที่มันวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปหาอาหารเนี่ยความ alert ของหนูมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาของการวิ่งเข้าไปหาอาหารเกิด alert ไปตลอดทางเลยพอตอนหลังพอมันเริ่มชินพอวิ่งไปหลายรอบเข้าเขาพบว่าความ alert เนี่ยช่วงที่มันวิ่งไปถึงอาหารเนี่ยมันลดลงเหลือแต่การ alert ในช่วงที่ได้ยินเสียงสัญญาณว่าประตูจะเปิดกับช่วงที่ได้กินอาหารสองช่วงแต่ช่วงที่วิ่งเข้าไปถึงเนี่ยเหมือนหนูเลิกคิดแล้วรู้ว่าจะวิ่งไปทางเนี้ยยังไงก็เจออาหารแน่ๆใช่ๆคือช่วงนี้เป็นเหมือนกับการอธิบายว่าวิธีการทำงานของสมองเราที่ก่อนที่จะมา form เป็น habit นี่มันก่อนนั้นเป็นยังไงก่อนที่จะทำอะไรที่เกิดซ้ำๆกันทุกคนเหมือนกับว่าเรียนรู้ที่จะมีเขาคิวพอเจอนี้ปุ๊บแล้วก็จะเริ่มทริคฮาร์ดิตว่าให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบแต่คิวในที่นี้มันคือ CUEQ เนี่ยมันไม่ใช่คิวการต่อคิวนี้มันก็ CUEQ แปลว่าคือบทนี้พุทธเขาชื่อบทชื่อ The Habit Loop ใช่ไหมก็คือเหมือนกับอธิบายเรื่องที่มาของว่าทำไมถึงอะไรที่ทำซ้ำๆอย่างนี้เป็นนิสัยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกอันนึงที่แบบอ่านบทนี้แล้วนึกถึงหนังเลยก็คือว่าเรื่องของพฤติกรรมคนไข้ที่บอกว่าไม่ใช่คนไข้สิคนคนหนึ่งที่เขามีอาการอะไรนะตอนเด็กๆเขาเกิดอาการช็อกเลยก็สักอย่างจำไม่ได้แล้วเขายอมให้ผ่าตัดสมองโดยที่แรกกับว่าถ้าเกิดว่ายอมผ่าตัดเนี่ยเป็นคนไข้ลมชักเอาเป็นคนไข้ลมชักเป็นคนไข้ลมชักนี่เคสเรื่อง EP อะไรปะเป็นอีกเคสหนึ่งที่อยู่ติดกันแล้วยังไงนะพอเป็นลมชักเสร็จปุ๊บจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขายอมให้หมอคือวิธีการรักษาลมชักเนี่ยมันมีวิธีการรักษาอยู่แบบหนึ่งคือการผ่าตัดสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสทิ้งแล้วเขาบอกว่าการชักมันจะลดลงคืออุบัติการณ์ในการชักของใครที่แบบเหมือนยาคุมไม่อยู่แล้วอะไรก็คุมไม่อยู่แล้วผ่าตัดตรงเนี้ยแล้วชักจะลดลงปัญหาของตัวฮิปโปแคมปัสคือมันใช้ฟอร์มความทรงจำที่เกิดขึ้นใหม่ๆทีนี้พอตัดทิ้งปุ๊บคนไข้คนนี้จะเหมือนกับพอถึงขาด
ขาดความจำแล้วจำอะไรไม่ได้จำได้แต่เรื่องเก่าๆเหมือนกับว่าไม่สามารถจะใส่ความทรงจำใหม่เข้าไปได้อย่างเช่นเมื่อเช้ากินอะไรเงี้ยจำไม่ได้เมื่อวานกินอะไรจำไม่ได้แต่จำเรื่องที่เกิดเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยวัยเด็กได้จำเรื่องก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยจำได้ทีนี้ในหนังสือเรื่องนี้พูดถึงคนไข้คนนี้ที่เป็นเคสสตัดดี้จริงเกิดขึ้นมาว่าเขาผ่าตัดเมื่อมันปีไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วไปเสียไม่ใช่คนนี้นะมันมีอยู่สองคนนะคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีความทรงจำใหม่เนี่ยจำไม่ได้จริงๆแล้วจำได้แค่เรื่องเก่าๆอย่างเดียวเลยแล้วก็ทุกครั้งตื่นขึ้นมาก็จะแบบเอ๊ะอยู่ที่ไหนหรือทุกอย่างแต่หลายคนนึกถึง50 First Date ที่เป็นหนังตลกคล้ายๆใช่ๆแต่เป็นกรณีที่มีจริงๆมีจริงคนไข้ที่แบบนี้จริงๆไม่นึกว่ามันจะมีจริงนะแต่ว่าไม่อยู่วงการแต่ว่าเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาจำเมื่อวานไม่ได้เขาจำได้เหตุการณ์เหมือนกับว่า snapshot 1938หรือ68ก็ไม่รู้แบบปุ๊บเหตุการณ์หลังจากปีนี้ปุ๊บเขาจะจำไม่ได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่ามันมีเคสอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกจะไม่เกี่ยวกับ habit อันนี้เพราะว่าแล้วเขารีเลทมาอีกเคสหนึ่งมั้งคือเหมือนกับว่าพี่จะปูว่าสมองของแต่ละส่วนสมองของเราเนี่ยแต่ละส่วนมันมีหน้าที่ต่างกันใช่ใช่คือสมมติสมองส่วนนี้คือดูเป็นเมมโมรี่เก่าหรือว่าสมองส่วนนอกนี่จะทำอะไรที่คอมเพล็กซ์มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่เคสที่เป็นเคสหลักของเรื่องก็จะเป็นเคสของคนที่ชื่อ EP ใช่ไหมใช่ว่ามันมีสมองส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะไอ้เบซัลแกงเกลียไม่รู้อ่านถูกเออแล้วก็แกงเกลียเบซัลแกงเกลียครับก็คือตัวเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นการค้นพบในภายใน 20-30 ปีนี้เองใช่ไหมที่เริ่มมีการสตัดดี้เกี่ยวกับสมองส่วนเนี้ยแล้วมารีเลทกับเรื่องแฮบิตที่เป็นอธิบายคำอธิบายในหนังสือเล่มนี้จะขยับจะพูดอะไรหมอพูดดีกว่าคือเหมือนกับว่าคนไข้คนนี้คือมีปัญหาเรื่องความจำเหมือนกันอันนี้อีกคนแล้วนะครับคนละคนกับคนแรกเลยนะครับคุณ EP ที่เป็นอีกคนคนคนนี้นี่เนื่องจากว่าสมองส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าตรง medial temporal lobe มันได้รับการทำลายจากการติดเชื้อในสมองไวรัสมันเข้าไปกินสมองส่วนนี้หมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าคนไข้คนนี้ไม่มี short term memory คือจำเรื่องที่เกิดขึ้นแบบใกล้ๆตัวไม่ได้เขาก็พบว่าถึงแม้ว่าคนไข้จะแบบจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ได้วันก่อนไม่ได้แต่ว่าการที่ภรรยาเขาพาเดินวนรอบบล็อกทุกวันเนี่ยออกกำลังกายทุกวันเดินวนทุกวันถึงแม้ว่าจะสูญเสียความจำไปแล้วก็ตามเนี่ยคนไข้ก็พอมีวันนึงพัดหลงเดินออกไปคนเดียวพอเดินกลับแล้วก็ภรรยาก็ตกใจมากตามหาไม่เจอแล้วก็พอวิ่งกลับมาถึงบ้านอ้าวมานั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านคนไข้กลับมาได้เองเขาก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าความทรงจำใหม่จะเกิดไม่ได้คือหมายความว่าในความรับรู้ของตัวคนไข้เองเนี่ยแต่แฮบิตมันฟอร์มได้คือความเคยชินมันถูกฟอร์มได้แม้ว่าความทรงจำจะไม่เกิดก็ตามคือเคสนี้เหมือนกับว่าเปลี่ยนความคิดของนักวิทยาศาสตร์เลยประมาณนั้นใช่ไหมว่าจริงๆเขาคิดว่าคนนี้ไม่น่าจะหาทางกลับบ้านเจอเพราะว่าเมมโมรีมันหายไปแล้วนี่ใช่ไหมความสามารถในการเรียนรู้หรือความจำมันหายไปแล้วใช่เพราะสมองส่วนนั้นถูกทำลายไปแล้วด้วยโรคที่ว่าแต่ว่าทำไมยังกลับมาที่บ้านได้อ๋อเป็นเพราะมีสมองส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกทำลายส่วนนั้นคือส่วนที่เป็นฟอร์มแฮบิตนี่เองใช่ไหมใช่ประมาณที่น่าสนใจคือว่าพอไปถามคนไข้ว่ากลับมาได้ยังไงเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเดินกลับมาบ้านได้ยังไงเขาตอบไม่ได้ว่ามีอะไรเป็นแลนด์มาร์คระหว่างทางตอบไม่ได้กลับมาได้ด้วยความเคยชินที่ทำซ้ำๆเท่านั้นเองนี่คือแบบต้นเคสของรีเสิร์ชแล้วอันนี้คือการเปิดเรื่องว่าเอ้ยมันจริงแล้วมันจะบอกว่าแฮบิตเป็นเรื่องที่สมองมันทำโดยไม่ต้องคิดแล้วถึงแล้วมันหลักๆน่าจะเป็นประมาณอย่างนี้นะเช็คคำว่าทุกอย่างมันจะมีคิวของมันอยู่แต่ถ้ามันไปตามคิวเนี่ยปุ๊บเราจะทำไปโดยแฮบิตโดยที่ไม่ต้องคิดใช่ส่วนกลไกของสมองส่วนไหนจะเป็นตัวทริกหรือเป็นอะไรยังไงเหมือนกับจำไม่ได้อันนี้มันเริ่มเป็นเรื่องทางแพทย์แล้วซึ่งเขาเหมือนก็ไม่ได้ลงละเอียดมากนะไม่ได้ลงละเอียดคือผู้เขียนเองก็ไม่ใช่แพทย์ก็เลยแต่ก็มากพอแล้วนะใช่สำหรับผู้อ่านทั่วไปนี่คงมากแล้วแหละเยอะแล้วพอละแต่ก็สนุกเลยนะแล้วที่ความรู้สึกว่าสนุกจริงๆนึกถึงหนังสองเรื่องเรื่องแรกก็คือ50 First Date อีกอันนึงคือ Memento อ่ะได้ดูไหม Memento ก็เป็นอันนั้นก็เหมือนกันอันนั้นคือจำไม่ได้ย้อนหลังย้อนหลังอันนั้นคือดูแล้วจำเรื่องไม่ได้แต่ตัวเขาเองเขาจำไม่ได้อันนี้ก็จะคล้ายกันเขาจะจำไม่ได้แต่ของอะไรนะของคนที่สองเนี่ยจะบอกว่าตลกก็ตลกแต่มันตลกมันความไม่สมประกอบของคนคนหนึ่งมันก็ดูมันอาจจะตลกร้ายไปหน่อยแต่ของคุณ EP ที่ว่านี่มันจะเป็นแบบว่า
แกต้องเริ่ม conversation ใหม่ตลอดทุกครั้งที่เจอคือแกจำไม่ได้เมื่อกี้คุยอะไรไปสวัสดีชื่ออะไรผ่านไปสักพักนี่สวัสดีชื่ออะไรเริ่มใหม่อีกแล้วอ่ะเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือในหนังสือเขาอยากจะเน้นตรงนี้เลยว่าเขาจำอะไรก็ไม่ได้จำอะไรก็ไม่ได้แต่ที่น่าทึ่งคือเฮ้ยเดินออกไปนอกบ้านเดินไปไหนแต่ไหนแล้วกลับมาที่เนี่ยได้ที่เป็นเคสสำคัญเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นบุคคลที่เอาไว้รีเสิร์ชได้โดยตรงเนี่ยเพราะว่าในเคสปกติยังไม่มีคนที่ตัดสมองส่วนเมมโมรี่ออกแล้วก็มีเฉพาะสมองส่วนไอ้เบเซลแกงเกลียนเนี่ยใช่ไหมงั้นเคสนี้จะเป็นเคสที่เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาได้โดยตรงเกี่ยวกับสมองก้อนนี้ว่าทำไมมันเขาจะสรุปทฤษฎีอะไรโดยเฉพาะสมองก้อนนี้อะไรประมาณรู้สึกว่าจะแต่เข้าใจว่าเสียชีวิตแล้วทั้งสองท่านในหนังสือเสียชีวิตแล้วทั้งสองท่านท่านที่สองนี่ไม่ก็น่าจะเกิน5ปีหลังจากที่เขียนหนังสือออกหนังสือมาแต่จีไม่เคยเจอใช่ไหมเคยเจอใกล้เคียงอย่างนี้ไหมเคยเจอใกล้เคียงครับกับคนใกล้ตัวก็เคยเจอครับคนใกล้ตัวก็เคยอันนี้อัลไซเมอร์เนี่ยไม่ใช่ครับเป็นแต่ว่าเป็นชั่วคราวมันจะมีคอนดิชันที่เรียกว่า global transient amnesia อะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบเสียเป็นความทรงจำชั่วคราวโอ้เฉพาะตรงนั้นหรือเปล่าเหตุการณ์นั้นหรือเหมือนกับคนประสบอุบัติเหตุแล้วจำไม่ได้เป็นอย่างที่พี่หงว่าเลยครับคือหยิบของชิ้นเดิมก็ถามเอาอันนี้ใครซื้อมาอีกสิบนาทีถามใหม่อันนี้ใครซื้อมาอันนี้ใครซื้อมาคนไทยในเมืองไทยเป็นคนใกล้ตัวด้วยคนใกล้ตัวมีจริงถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นคุณหมอที่ดูทางด้านโรคระบบประสาทน่าจะเจอเคสแบบนี้เยอะพอสมควรโอเคครับนี่ก็พูดเฮ้ยคือหมอเจอเจอแต่อย่างนี้เอาถามด้วยความรักษามันไม่กลับมาหรือไหมสมองเนี่ยกลับมาครับกลับมาได้กลับมาได้อย่างเคสนี้มันเป็นช่วง temporary เป็นชั่วคราวเป็นชั่วคราวได้เป็นชั่วคราวได้อาจจะเป็นจากการที่สมองส่วนนั้นมันมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงชั่วคราวอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้แล้วถึงเวลาพอไปอินเวสติเกตปุ๊บมันไม่เจออะไรมันก็ลงไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกเนี่ยกลุ่มการแบบนี้จริงๆมีอยู่คนหนึ่งคนดังของโลกคนหนึ่งถ้าอ่านหนังสือสตีฟวอสเนี่ยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินใช่ก็เครื่องบินตกไหมเนี่ยวันเด็กกังสักเครื่องบินนี่แหละตัวเองขับเครื่องบินแล้วมันตกออกมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้เหตุการณ์ผ่านมาเกือบ30ปีแล้วเนี่ยซีวอสเนี่ยก็ยังบอกว่าเขาไม่มี recollection 3สัปดาห์นั้นเลยแล้วก็ในหนังสือที่เป็น autobiography ของเขาที่เขาเล่ามาในหนังสือ I was เนี่ยเขาก็คิดถึงเขาก็พูดถึงตรงนี้นะเขาบอกว่ามีคนมาบอกเขาว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้คือเขาตื่นขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้แต่เขาเองเขาจำเหตุการณ์นี้ไม่ได้เลยช่วงนั้นแล้วหลายคนก็คิดว่าเขากลับมาไม่ได้แล้วอ่ะคือไปแล้วซีวอสเนี่ยซึ่งแต่อันนั้นมันไม่แค่นี้นะนั่นไม่น่าจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องอื่นแหละเรื่องของสมองกระเทือนเดี๋ยวกลับมาที่เดิมครับว่าอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของอันนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ที่ลงไปลึกที่สุดก็เลยก็บทแรกๆเป็นยาขมก็แรกๆแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของว่าฮาบิตของมนุษย์เป็นอะไรยังไงบ้างแล้วสิ่งตัวอย่างแรกที่เขาก็มาที่บ้านสรุปตัวอย่างเขาบอกว่าพฤติกรรมของมนุษย์มันจะต้องมีอย่างที่จิตสรุปคือมีคิวมีรูทีนแล้วก็รีวอร์ดมนุษย์จะมี habit loop ของตัวเองคือมีการกระทำที่เป็น loop เป็นกิจวัตรทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยจนกลายเป็นนิสัยก็คือมี cue ก่อน cue cue ก็คือมีอะไรไม่อยากเป็นทริคอะไรเนี่ยการสื่อไทยว่าอะไรเนี่ย cue นี่ cue ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพอมาถึง cue นี้ปุ๊บจะทริคให้เกิดแบบนี้แล้วจะรู้เลยว่าผลตอบแทนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำจะเป็น habit ถ้าทำซ้ำมาระยะหนึ่งมันจะฟอร์มเป็นแฮบิตก็คือไม่ต้องคิดอีกแล้วใช่แต่มีคิวอันนี้มาปุ๊บทำเลยทำโดยที่ไม่ได้คิดอีกแล้วอันนี้สำคัญคือทำโดยไม่ได้คิดไงเหมือนกับมันจะออโตเมติกซึ่งถึงว่าสมองของเราจะไม่ได้คิดแล้วล่ะมันทำไปโดยธรรมชาติทำไปโดยอัตโนมัติอย่างนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นนิสัยแล้วเป็นฟอร์มแฮบิตละในหนังสือก็พอมาถึงหัวข้อต่อไปคือ the craving brain how to create new habits ก็มาที่พูดถึงว่าการนำความรู้เรื่องการคิวรูทีนแล้วก็รีวอร์ดเนี่ยทำยังไงมันถึงมากลายมาเป็นเอามาใช้ในการตลาดยังไงบ้างตัวอย่างแรกของเขาก็คือยกตัวอย่างเรื่องของการหยัดสีฟันบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเราไม่ได้แปรงฟันวันละ2ครั้งเช้าบ่ายขนาดนี้จะก็คือแบบเก่ามากอะประมาณนานมากก่อนถึงเกิดอีก1900กว่าแบบก่อนถึงเกิดอีกแล้วก็แบบว่าจะกระตุ้นยังไงให้คนมีความจำเป็นว่าเฮ้ยต้องแปรงฟันนะเดือนนี้พอเขาพูดถึงบทนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยสมัยก่อนคนไม่ได้แปรงฟันเป็นกิจวัตรนะอันนั้นก็งงเหมือนกันนะเฮ้ยเหรอเพิ่งรู้นะแล้วมันไม่ได้นานนี่นะ
พึ่ง1,000ก็ร้อยกว่าปีเออพร้อมๆกับไฟฟ้าอยากจะมาก่อนด้วยซ้ำเลยคนถึงค่อยรู้สึกว่าต้องแปลงฟันเนี่ยแล้วก็นี่เขาบอกว่ามีนักการตลาดคุณคลอสฮอปกินส์เป็นเหมือนกับเป็นอาจจะเป็นเจ้าพ่อทางด้านเอเจนซี่ทางด้านโฆษณาก็ว่าเป็นตำนานเรื่องหนึ่งแล้วก็มีแต่ว่าในหนังสือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้เครดิตคุณชาวคุณคลอสถึงขนาดนั้นนะแต่เหมือนกับว่าให้น้ำหนักว่าก็เป็นคนหนึ่งที่คิดเรื่องแคมเปญอย่างโฆษณาว่าทำยังไงคนถึงจะใช้คนไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องแปลงฟันนี้จะกระตุ้นให้คนรู้สึกยังไงว่ามันจำเป็นที่ต้องแปลงฟันจิตจะเสริมอะไรยังไงว่าก็มันมียาสีฟันตอนนั้นคือเขาบอกเป็นสูตรยาสีฟันเข้ามาพอดียาสีฟันนั้นก็คือชื่อเปปโซเดนก็เป็นสูตรยาสีฟันใหม่ที่เขาบอกว่าจะอยากจะขายยาสีฟันอันเนี้ยขายให้คนที่บอกว่าแบบมียาสีฟันติดอยู่ตามบ้านทั่วประเทศแค่แบบไม่ถึง 10% อะไรเงี้ยในช็อตโน้ตจีบอกว่า 7% มีคนแบบว่ามีแปลงฟันแค่ 7% เองคนเจ็ดแค่ 7% ที่มียาสีฟันอยู่ในบ้านไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อฟังแล้วอ่านแล้วอุ้ยเป็นความรู้ใหม่จริงเมื่อ100 ปีที่แล้วนี่แล้วยังไงเขาก็ไปกระตุ้นว่าคือเขามีโปรดักต์ดีแล้วล่ะจะทำยังไงให้คนมาใช้ใช่ไหมจะส่งเมสเซจออกไปให้แบบขายได้ให้คนมารู้สึกว่าต้องซื้อไปใช้มาหานักการตลาดคุณนักแอดเวอร์ไทซิ่งมือฉมังคนนี้คลอสฮอปกินส์ก็ให้บังเอิญคิดใช้คำว่าบังเอิญไหมใช่เขาก็เลยคิดว่าตัวที่เป็นทริคก็คือความซ่าในปากที่พูดหนีไม่ผิดใช่ไหมคือตอนแรกก็เหมือนกับว่าพยายามจะโยงกับแฮปปี้ลูปใช่ไหมว่าต้องมีคิวมีรูทีนแล้วก็มีรีวอร์ดนะครับคือคิววันแรกที่เขาคิดเนี่ยคือคิดว่าคือเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยมีฟิล์มเป็นเหมือนแบคทีเรียไบโอฟิล์มคือเป็นฟิล์มที่มันสร้างเคลือบอยู่เคลือบอยู่อะไรเงี้ยมันทำให้แบบฟันไม่สะอาดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือฟิล์มคือคิวฟันคุณอ่ะไม่สะอาดรูทีนคือแปรงฟันเอายาสีฟันแปรงฟันรีวอร์ดคือฟิล์มหายไปฟันสะอาดนี่เป็นคิววันแรกเขาบอกว่าขายดีถล่มทลายปรากฏว่ายาสีฟันขายดีถล่มทลายเนี่ยแล้วก็จาก 7% กลายเป็น 65% คือแบบขายกันเกือบ 10% อ่ะเกือบ10เท่าแล้วใช่เกือบ10เท่าแบบเป็นขายถล่มทลายแบบทำเงินมหาศาลของยี่ห้อเปปโซเดนในสมัยนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีคนเรียนรู้ที่ว่าคิวเป็นอย่างนี้ก็มีคนทำสินค้าเรียนแบบออกมาหรือว่าไม่รู้โฆษณาเรียนแบบหรือเปล่าทำให้เปปโซเดนก็ไม่ปัจจุบันคงไม่มีใครจำได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่ตามช็อตโน้ตก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คิวรูทีนรีวอร์ดเนี่ยมันยังขาดแฟกเตอร์ไปอันหนึ่งใช่ไหมที่จริงๆแล้วแค่มีแค่นี้ยังไม่พอเพราะว่ายี่ห้ออื่นเองเนี่ยก็เคยโฆษณาในทำนองที่ว่าโอเคคุณทำสกปรกแปรงหนูปกแล้วแปลงฟันแล้วคุณจะฟันสะอาดเนี่ยมีการโฆษณาแล้วเคยมีมาอีกแล้วก่อนหน้านี้มีเกิดมาอีกแล้วเพราะว่าไอ้เปปโซเดนเนี่ยเป็นยาสีฟันสูตรพิเศษคือมีรสซ่าใช่มีรสซ่าอยู่ในปากอะไรที่ทำให้เปปโซเดนแตกต่างตัวนี้แหละคือที่เปปโซเดนแตกต่างจากเจ้าอื่นนี่คือมีรสซ่าในปากซ่าในปากแปลงแล้วมีรสซ่าแล้วคนรู้สึกว่ามีรสซ่าอันนั้นเป็นรีวอร์ดใช่เขาถึงบอกว่าในบทนี้ที่มันบอกว่าใช้คำว่า the craving brain เนี่ยคือแฟกเตอร์ที่3ตัวนี้ไอ้คิวรูทีนรีวอร์ดเนี่ยมันต้องมีลูปอีกอันนึงคือ craving คือทำยังไงก็ได้ให้มันมีคนมีรู้สึกcraving คือความอยากใช่ป่ะความอยากทำซ้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วมีตัวสะกิดให้มันเกิดความอยากอย่างเงี้ยก็เขาคิดว่าเป็นจากความซ่าแปรงฟันแล้วมีรสซ่าพอตื่นเช้าขึ้นมายังไม่มีรสซ่าในปากจะรู้สึกไม่สะอาดรู้สึกไม่สะอาดใช่ไอเนี้ยคือความการใส่ความซ่าเนี่ยคือเป็นตัวสร้าง craving ให้คนรู้สึกว่าเอ้ยฟันยังไม่สะอาดเนี่ยจะต้องแปรงก็ต้องกลับไปแปรงก่อนถึงจะเดินออกจากบ้านได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวทำซ่าไอ้ทำให้รู้สึกรสซ่าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความสะอาดในฟันเลยแต่ว่าความเนี่ยมันคือความสำเร็จของมันคือเนี่ยตัวเนี้ยกระตุ้นให้คนมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันให้คนรู้สึกไงว่าถ้ายังไม่แปรงฟันยังไม่ซ่าเนี่ยคือยังไม่สะอาดใช่ไหมเนี่ยตัว craving อีกอันนึงครับอันนี้คือตัวอย่างของการที่แบบเหมือนก็คิดอันนี้คือการวิเคราะห์กลับหลังมันเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้คิดว่าตอนทำมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าผมมอนย้อนสมัยกับเนี่ยคือปัจจัยของการประสบความสำเร็จเพราะว่าแม้แต่ตัวคลอสฮอปกินส์เองเนี่ยก็ไม่ได้ตอนเขาเขียนไบโอกราฟีของเขาเองเนี่ยเขาก็แค่อธิบายถึงไอ้ฮาบิทลูปไอ้รูทีนรีวอร์ดอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นที่รับรู้ในวงการโฆษณากันมาเป็นยาวนานหลายสิบปีแล้วอะไรแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่ได้พูดถึงเครวิ่งแต่ว่าผู้เขียนมันกับเล่าย้อนหลังเนี่ยโอ้ยมันต้องมีแฟกเตอร์นี้นะที่สมัยนั้นเองคนคอร์สเองก็ยังไม่รู้
ทีนี้อีกตัวอย่างมี4อีกตัวอย่างนึงที่รู้สึกว่าแบบเอออันเนี้ยเข้าท่าคือว่าอันนี้คิดมาเป็นโปรเซสคิดเป็นกระบวนการแล้วเขาก็บอกว่าคนที่คิดเรื่องนี้ก็คือใน P&G เนี่ยมีคนนึงเป็นแบบว่าเป็น rising star ของบริษัทเลยแบบว่าอันนี้ตัวอย่างที่2ในบทนี้ตัวนี้ตัวอย่างน่าสนใจรีครูทคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยคุณให้โปรเจกต์หนึ่งเป็นแฟลกชิปไปคือถ้ามันสร้างได้คุณก็คงไปไกลแล้วใน P&G มันเริ่มจากมี product ก่อนใช่ไหมคือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบ product ตัวนึงก่อนชื่ออะไรนะไอชื่อยาวไฮดรอกซี่อะไรนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นสารที่สมัยนั้นเพิ่งค้นพบมาแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของมันคือกำจัดกลิ่นกำจัดกลิ่นได้ฉมังเลยใช้คำว่ากำจัดกลิ่นหรือสร้างกลิ่นใหม่กำจัดกลิ่นกำจัดกลิ่นมันจะทำให้กลิ่นเหม็นเดิมเนี่ยหายไปหมดเลยแล้วเป็นรู้สึกเป็นความบังเอิญมันคือเขากำลังทำโปรเจกต์นักเคมีกำลังทำโปรเจกต์อะไรอย่างอื่นอยู่ใช่ป่ะแล้วก็บังเอิญไอ้ตัวนี้เขาฉีดสารนี้ลงไปในอะไรสักอย่างนึงแล้วทำให้กลิ่นมันหายไปเลยทุกคนก็เอ้ยมันน่าจะเอามาเป็นโปรดักต์ได้นะแล้วเราค้นพบอะไรขึ้นมาเป็นโปรดักต์อย่างนึงจะเอาไปมาร์เก็ตยังไงใช่ป่ะประมาณนี้ก็เอาคนนี้เข้ามาแล้วก็จ้างคนนักคิด VP มือฉมังเลยว่าเอ้ยทำยังไงเอาโปรเจกต์นี้ไปมีโปรดักต์แล้วนะคุณไปทำยังไงให้ยอดขายให้ได้อันนี้ก็คิดมาอย่างดีคือ P&G ถึงตอนนั้นก็ถ้าจากหนังสือคือเป็น established companies แล้วใช่คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับที่พูดถึงไอ้ Febreze เนี่ยจำปีไม่ได้แต่นานแต่อาจจะนาน 4-50 ปีเออนานเลย 4-50 ปีใช่เสร็จแล้วก็อย่างนี้เลยก็คิดเรื่อง Q เลยก็คือ Bad Smell ก็คือว่ากลิ่นเหม็นก่อนใช่ถ้าได้กลิ่นเหม็นปุ๊บทำยังไงทำรูทีนคือฉีดไอ้นี่เข้าไป Febreze ปุ๊บพอกลิ่นหายก็แฮปปี้แฮปปี้รีวอร์ดเป็นรีวอร์ดคือกลิ่นหายแล้วเขาก็ไปจริงๆเขาอยากไปทำเขาเรียกอะไรไปเทสโซ่เทสโซ่เทสกับอย่างยกตัวอย่างลูกค้าคนหนึ่งที่แบบอะไรนะเป็นสกังวูแมนน่ะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธออยู่หรืออะไรนะทำงานเกี่ยวกับพวกสัตว์แล้วก็ต้องดูแลสกังอะไรอย่างเงี้ยดูแลสัตว์แล้วต้องเจอสกังแล้วก็บอกว่าปัจจุบันไหนผู้หญิงคนนี้คือไปเดทกับผู้ชายคนไหนเนี่ยไม่กล้าพากลับมาหรือว่าพอแบบว่าถึงจังหวะจะต้องพากลับมาแล้วมันก็จะไม่เกิดประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มีกลิ่นสกังติดตัวตลอดกลิ่นตัวเหม็นไม่ถ้าคือไอ้เจ้าของโปรดักต์ก็มองเฮ้ยอย่างนี้แหละคือ perfect customer ถูกไหมคนมีกลิ่น bad smell bad skunk bad smell เอาโปรดักต์ไปดับกลิ่นเฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วเนี่ยขายตรงนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าใช่ด้วยคือเขาโอ้ย save my life ประมาณนี้ร้องไห้เลยร้องไห้เลยเป็นของที่แบบช่วยชีวิตฉันเอาไว้ฉันหามานานแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับว่านี่กำลังโดนหลายคนงงฟังแล้วบอกเอา Febreze มาฉีดชื่อโปรดักต์ชื่อ Febreze F-E แล้วก็ Breeze Breeze B-R-Z-E B-R-E-Z-E E-R-E-Z-Eแล้วก็มีการไปทดลองอะไรคือเป็นวาง sample size มีการแจกตามห้างสรรพสินค้าไปเลือกมือนี้แล้วไปวางแจกตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีการ launch ไม่แน่ใจว่าโฆษณาหรือเปล่าจะมีการ launch จะมีการ educate market แล้วปล่อยออกไปผลปรากฏว่าเงียบล้มเหลวนี่ออกหน้ามืดเลยหน้ามืดเลยไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็แบบว่ารู้สึกว่าวิธีการก็ไปเจอว่าจริงๆก็คราวนี้เรื่องไงวะตรงส่วนที่น่าสนใจคือมันเมื่อมันล้มเหลวแล้วเนี่ยทุกคนก็มานั่งคิดกันแล้วล่ะว่าเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นวะจะต้องทำยังไงเพราะว่าประมาณว่าเอ้ยถ้าโปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จก็เนี่ยทั้งกลุ่มคนอนาคตคนอนาคตคนไล่ออกอะไรว่าไปก็แกล้งกลุ่มขมับเป็นว่าต้องทำกันยังไงแล้วก็ประมาณว่าไปสิ่งที่เขาเจอคือไปเจอแม่บ้านที่ซื้อใช้ตลอดเลยมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งที่แบบเขาหล่อลืมเลยซื้อใช้ตลอดเลยแบบโอ้ฉันชอบมากอันนี้ฉันซื้อไปใช้ที่บ้านฉันมีติดบ้านตลอดเวลาเอามาใช้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาไปดูที่บ้านว่าแบบบ้านทำไมแม่บ้านคนนี้ถึงแบบซื้อไปใช้ตลอดเวลาทำไมถึงใช้ได้ทุกวันทำไมถึงแบบไม่ถูกเก็บไว้ก้นตู้เหมือนแบบสินค้าที่ถูกแบบถูกแจกไปแล้วปรากฏว่าแม่บ้านคนนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยใช้แล้วมันเหมือนกับว่าแบบสดชื่นมันได้ความสดชื่นฉันแบบทำความสะอาดเรียบร้อยฉันฉีดอันนี้เสร็จเข้าไปปุ๊บมันจะเหมือนกับว่าแบบเสร็จสิ้นพิธีกรรมการทำความสะอาดได้ความสดชื่นในบ้านกลับคืนมาใช่ก็เลยทริคขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าตรงนั้นก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่าบางคนก็รู้สึกเข้าจำผิดว่ามันรู้สึกว่าการที่ไป address ว่ามันกำจัดกลิ่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้คนซื้อยอมรับว่าตัวเองเป็นคนมีปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วมันเหมือนกับว่าทำให้เขาคนหลายๆคนก็เหมือนกับไม่อยากยอมรับว่าเขามีกลิ่นหรือว่าปัญหากลิ่นไม่ใช่เป็นกลิ่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาแต่หลายคนกลิ่นไม่ใช่ปัญหา
าจจะเป็นบ้านในสภาพแวดล้อมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปัญหาไอ้เคสของผู้หญิงคนนี้เป็น extreme case ที่เกิดขึ้นแต่โดยทั่วไป not really a problem เสร็จแล้วก็ไปเจอขอที่จะซื้อใช้แต่พอมาเจอเคสตัวนี้ที่บอกแม่บ้านคนนี้บอกว่ามันรู้สึกทำความสะอาดเสร็จปุ๊บแล้วฉีดปุ๊บแล้วมันสดชื่นเหรอสดชื่นเขาแบบอ๋อใช่แล้วได้คิวใหม่ได้คิวใหม่เป็นคิวใหม่ก็คือความอะไรนะกลิ่นหอมเนี่ยเป็นตัวเป็นก็เป็นตัวเป็นรีวอร์ดแทนที่เป็นอัดเรสเพราะกลิ่นเหม็นแล้วแก้ปัญหารีวอร์ดของมันคือกลิ่นของความสะอาดทำเสร็จแล้วมีความรู้สึกดีใจที่ตัวเองได้ทำความสะอาดก็เลยมาตรงนี้เราคิดว่าเขาแอดตรงเรื่องของเครฟวิ่งนิดนึงด้วยว่าตัวเครฟวิ่งที่แม่บ้านอยากจะใช้นี่ก็คือไอ้กลิ่นสะอาดหลังจากใช้คือตอนโปรดักต์ตอนแรกเนี่ยออกมาว่าโปรดักต์นี้คุณสมบัติสำคัญคือมันกำจัดกลิ่นแต่ว่าจะทำให้มันเขียนออกมาเป็นโปรดักต์ที่ขายให้คนใช้ซ้ำๆได้ขายได้เยอะๆเนี่ยมันกับต้องไปแอดกลิ่นให้รู้สึกเหมือนเฟรชหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีเครฟวิ่งว่าหลังจากที่อันนั้นคิวก็คือโอเคคุณต้องทำความสะอาดใช่ป่ะรูทีนเรียบร้อยใช้อุปกรณ์อะไรแล้วก็รูทีนที่สำคัญคือต้องฉีดเฟบริสเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ทำความสะอาดหมดแล้วเพื่อให้มันรู้สึกมันได้กลิ่นหอมได้ความสะอาดก็เลยมานกันเนี่ยอยากได้มันแค่กลิ่นรสซ่าของยาสีฟันเราว่ามันจะความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้ารสยังไม่ซ่ามันคือยังไม่สะอาดถ้ายังไม่ได้ฉีดฟรีบริสมันยังไม่สะอาดนี่คือแบบท็อปิกก็เลยเปลี่ยนวิธีการโฆษณาใหม่ใช่เปลี่ยนที่จะบอกว่าคนละทางเลยนะเปลี่ยนที่บอกว่าแทนที่บอกว่าคุณมีกลิ่นเหม็นก็ไม่ใช่แล้วนี่เป็นเรื่องของความสะอาดแทนแล้วถ้าคุณได้กลิ่นนี้จะเป็นเรื่องของความสะอาดเป็นแคมเปญใหม่ผลก็กดว่ายอดขายถล่มทลายขายถล่มทลายเป็นท้อก็เดินเท้าไงเป็นเกิดทั้งกลุ่มเลยใช่ก็โอเคก็นี่เป็นเอามาจับในHabit Case Studyที่นอกเรื่องนึงเจอด้วยตัวเองเลยพออ่านถึงตรงนี้ปุ๊บนะพออ่านตรงนี้ปุ๊บนะนึกถึงไอ้นี่เลย Fitbit Fitbit เนี่ยใช่เลยประเด็นแค่ว่าคนตอนแรกที่มีคนแนะนำ Fitbit แล้วก็มีความรู้สึกว่านี่มันจะอะไรนักหนาวะมันไม่ใช่ของกินแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัววัดความเร็วมันแค่ตัววัดว่าวันนี้คุณเดินกี่ก้าววันนี้คุณเดินกี่ก้าวเองอ่ะแล้วมันเป็นของที่ติดอยู่กับตัวแค่นี้เองอ่ะมันจะไปลดความอ้วนได้ยังไงวะคือมันไม่ได้พูดถึงลดความอ้วนนะแต่เวลาดูใน amazon.com แล้วรีวิวอ่ะมันออกไปในแนวนี้หมดเลยแบบว่าชีวิตเขาดีขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอมาใช้ที่ตัวเองอ๋อเข้าใจละทั้งฟิตบิทกับ Nike มากลุ่มเดียวกันเลยสิ่งที่เขา address นั่นคือ address ความอะไรนะ active หรือว่ามีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นว่าฉันออกกำลังกายมากขึ้นแล้วสิ่งที่เขาทำคือสิ่งที่มันทำคือมันไม่ใช่วัดอย่างเดียวสิ่งที่มันทำมากกว่าคือมันวัดแล้วไปไว้บนเว็บสิ่งที่เป็นตัวแตกต่างคือมันถ้าเป็นแค่ตัววอล์กเกอร์มันก็แค่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้แต่พอไว้บนเว็บปุ๊บมันเห็นอีก90วันที่แล้วเลยว่าเฮ้ยฉันดีขึ้นกว่าเมื่อ90วันก่อนหรือเปล่าเสร็จแล้วก็มีการล็อกบันทึกไปว่าบันทึกน้ำหนักได้แล้วก็เริ่มบันทึกน้ำหนักเริ่มเห็นแล้วแหละว่าทำแล้วดีขึ้นทีละนิดเออแล้วมันจะมีฟีดแบ็กกลับมาเฮ้ยรู้สึกดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วเป็นการบันทึกเฮ้ยกราฟมันลงน้ำหนักมันลงจริงแล้วก็จะมีความรู้สึกอยากเดินมากขึ้นจะบอกว่านี่เริ่มฟอร์มเป็นแฮบิตมีในบทหลังๆก็มีพูดถึงเรื่อง small wins อีกอันหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นอันหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวเหมือน positive เป็นตัว positive reinforcement ใช่ใช่ว่ามันอยากให้เราทำเยอะขึ้นอ่ะเรากำลังทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆคือ Fitbit เนี่ยมันแค่ว่าเราเทียบกับเมื่อวานนี้มะรืนนี้แล้วพอสถิติเราหลายเดือนขึ้นเราก็รู้สึกดีขึ้นแล้วสิ่งที่ Nike Plus หรือ Fitbit ทำต่อก็คือ add friends เข้ามาแล้วมันจะไปวัดกับตัวเพื่อนคนอื่นๆว่าเฮ้ยมันมีการแข่งขันกันมันมีการเปรียบเทียบกันแล้วมันเกิดมันใช้คำว่าอะไรใช้คำว่ามันเป็น positive competition เหมือนกันนะมันก็เฮ้ยเราวิ่งได้มากขึ้นแล้ววิ่งได้เร็วขึ้นแล้ววิ่งเพื่อนก็มีความรู้สึกเฮ้ย threshold อยู่ตรงไหนกันแน่วะไหนลองดูเราก็ทำได้แล้วก็จะ feedback กลับเข้ามาแล้วความรู้สึก active มากขึ้นพูดถึงเรื่องเดินเมื่อกี้มีแบบบทแทรกย่อยในเรื่องของในบทนี้อยู่เรื่อง craving brain คืออ่านเพิ่งอ่านตะกี้เลยยังโน้ตอยู่ก็คือเขาบอกมันมีรีเสิร์ชอันนึงที่เก
ี่ยวกับ exercise ที่บอกว่าปกติเนี่ยคนเริ่ม exercise เนี่ยก็อาจจะเริ่ม on a whim อ่ะก็คืออาจจะวันดีคืนดีอ่ะออกมาวิ่งแล้วกันออกมาทำแล้วกันแต่ว่าทำยังไงเนี่ยที่มันเป็นรูทีนให้มันเป็น habit เนี่ยมันจะต้องมี craving for space เหมือนกับมี craving อะไรสักอย่างนึงคือทำให้ทำยังไงจะรู้สึกว่าจ้องอยากไปทำไม่ทำไม่ได้แล้วมันคือแล้วเขาก็สัมภาษณ์คนที่ในกลุ่มรีเสิร์ชเนี่ยก็บอกว่ากลุ่มไอ้ reward ที่ว่าเนี่ยคือกลุ่มนึงก็บอกว่าเขาจะรู้สึก feel good ที่หลังจากที่ได้ exercise ไปแล้วเนี่ย feel good กับอีกกลุ่มส่วนใหญ่อีกอย่างนึงที่เป็น reward ก็คือรู้สึก sense of accomplishment คือผมว่าทำสำเร็จอะไรได้อย่างนึงซึ่งเมื่อทำไปสักระยะเนี่ยอันนี้แหละที่จะ form เป็น habit มันต้องมีเนี่ยมีคิวเวลาอ่านในหนังสือพวกออกกำลังกายอะไรๆดามเว็บไซต์หลายๆที่เลยนะครึ่งหลายๆเล่มพูดคล้ายๆกันนะครึ่งหนึ่งความสำเร็จคือการบันทึกคือบอกแค่ต้องบันทึกสำคัญมากวันนี้วิ่งไปกี่กิโลหรือวันนี้น้ำหนักลดลงไปเท่าไหร่ให้บันทึกตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจนะสุดท้ายมันคือเรื่องหนึ่งของฟิตบิทมันคือแทร็กข้อมูลทั้งหมดพอมันมีการบันทึกปุ๊บเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์อ่ะมันต้องอยาก improve มันพอมันมีมันก็จะฟีดแบ็กกลับเข้ามามันอาจจะถือเป็นคิวอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าเหมือนกับว่าใช่นะคิดว่าใช่เลยมันเป็นคิวว่าแต่อันนี้มันเกิดทีหลังนะแต่มันก็จะเป็นคิวสำหรับการทำครั้งถัดไปก็ได้แล้วมันเป็นรีวอร์ดในตัวได้มันก็จะเป็นรีวอร์ดย้อนกลับมาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็แบบอ๋อมันเนี่ยพออ่านบทนี้เสร็จปุ๊บแบบได้แบบใกล้ตัวมากไงเออมันวัดอย่างนี้นี่เองใช่เลยเนี่ยอีไนกี้พลัสก็เป็นอย่างนี้อันนั้นก็คือเรื่องของจบบทที่บทเกี่ยวกับ The Craving Brain ก่อนใช่ไหมมีอะไรจะต่อไหมก็เขาจะมีพูดถึงไว้นิดนึงก็คือว่าเขาบอกว่า Craving เนี่ยดูเหมือนว่าจริงๆมันน่าจะเกิดหลังจากที่แบบทำรูทีนไปแล้วคือพอเกิดคิวใช่ไหมครับเราลงมือทำแล้วมันถึงจะเริ่มเกิด Craving เขาบอกว่าเมื่อเป็น Habit เมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องรอรูทีนใช่คิวมาปุ๊บความ Craving เกิดทันทีใช่คือไม่ต้องลงมือทำหมายถึงว่าพอถึงคิวนี้ปุ๊บตัวเองจะรู้สึกมี craving ขึ้นมาทันทีคือก็เขาใช้คำว่า the brain start to expecting the reward เหมือนกับว่า reward ปกติมันต้องคิวปุ๊บทำก่อนเสร็จแล้วก็ reward ใช่ป่ะแต่พอมี craving เนี่ย expecting reward นี่มันเริ่มเนี่ยตอนเห็นคิวแล้วแหละว่าอยากทำแล้วเหมือนกับทีนี้ลิงก์กับเรื่องหนูด้วยป่ะไม่แน่ใจมันก็จะเป็นหนูกับลิงที่เป็นตัวอย่างคล้ายกันก็เหมือนกับว่าถ้าเทียบกับหนูก็เหมือนกับว่าพอได้ยินเสียงกระดิ่งประตูเปิดปุ๊บหนูจะมีแครฟวิ่งเลยไม่ว่าจะวิ่งไปเจออาหารไม่เจอก็ตอนแรกๆต้องเทรนให้มันมีฮาบิตก่อนใช่คือมีฮาบิตประตูเปิดปุ๊บรีวอร์ดอยู่ด้านนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็แบบไปจนรู้สึกจนมันเป็นฮาบิตแล้วแหละพอหลังจากเป็นฮาบิตแล้วเนี่ยพอเขาวัดสัญญาณสมองเนี่ยมันจะรู้สึกอยากหรือมันจะมีสัญญาณสไปในสมองเนี่ยสไปตั้งแต่ตอนที่มันได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วประตูเปิดคือตอนแรกๆนี่ความไอสัญญาณสมองมันจะมาช่วงได้รีวอร์ดใช่ป่ะได้รีวอร์ดซึ่งมันจะให้กราฟฟูดหรืออะไรสักอย่างแบล็คเบอร์รี่ในลิสต์อะไรใช่ไหมประมาณนี้ในลิงก็คือเกิดคราฟวิ่งขึ้นมานั่นเองพอมีคิวปุ๊บแล้วก็ตามด้วยคราฟวิ่งเนี่ยประเด็นก็คือ expect ว่าจะได้รางวัลตั้งแต่ตอนเห็นคิวแล้วอ่ะมีเรื่องคนเห็นไหมคนติดบุหรี่ด้วยว่าแค่เห็นซองบุหรี่เนี่ยจะเกิดคราฟวิ่งแล้วไปจำไม่ได้เลยครับมันเป็นใช่ใช่แค่พารากราฟเล็กๆเหมือนเพิ่งอ่านเมื่อกี้ก็เลยจำได้แล้วก็บทถัดไปก็มีการพูดถึง the golden rule of habit change แล้วก็เขาก็มีการพูดถึงเรื่องของตอนแรกเราก็ไม่รู้จักนะท่านนี้นะคือยกตัวอย่างของโค้ชอเมริกันฟุตบอลคนนึงที่ชื่อว่าโทนี่ดันจี้ซึ่งเป็นโค้ชผิวหมึกUNGY แล้วก็แกโค้ชให้กับใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ทำไปเบลเทีมแรกเลยนะทีมแรกทีมก่อนหน้านั้นเบลติมอร์ป่ะจำไม่ได้ทีมที่คือเขาเป็น assistant coach อยู่ที่อื่นมาก่อนเออแล้วจุดในเรื่องเนี่ยมาเริ่มต้นที่ทีมแทมเปอร์เบย์บัคเนียว่าที่มาทำจนได้รับความสำเร็จแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามจะฝึกใช้คำว่าไงดีฝึก habits ของคือฝึก system ของการเล่นของการรันของการรันของเขาก็จะมีเลยว่าเขาอยากจะรันทีมให้เป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเข้าสู่ system ของเขาได้เนี่ยจะต้องสร้าง habit ของการรัน operation ให้ได้ก่อนว่าทำยังไงมันถึงจะแบบทำให้ทีมเนี่ย
รันได้ตามที่เขาต้องการแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครเชื่อช่วงแรกๆก็เหมือนกับไม่มีใครยอมเชื่อตอนแรกๆไปสมัครงานไม่มีคนรับบอกว่าจะทำทีมแบบโดยใช้ระบบเนี้ยสร้างแฮปปิตให้นักกีฬาอะไรเงี้ยไม่เอาไม่รับไม่รับไปปฏิเสธอยู่ 3-4 ทีมแล้วก็ทั้งไปได้งานใช่จืดๆก็เนี่ยเป็น assistant head coach อยู่หลายที่จนมาที่ Tampa Bay Buccaneers ซึ่ง Tampa Bay ณจุดนั้นเนี่ยตอนที่เขาจะเป็น head coach เนี่ยคือทีมที่บวยสุดห่วยสุดในลีกแล้วประมาณนั้นอ่ะคือแบบหมดมุกแล้วเออต้องหาใครมาก็โอเคเขาสัมภาษณ์แล้วก็อ่ะ take job เป็นหัวหน้าโค้ช head coach แล้วก็ไม่ค่อยช่วงแรกก็ไม่ใช่ว่าดีนะช่วงแรกก็ยังแย่อยู่ใช่ไหมหมอตามพี่หมอจดว่าเป็นยังไงเราลืมรายละเอียดแล้วก็ตัวที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยเขาจะพูดถึงจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนก็คือไม่ใช่จุดเปลี่ยนหรอกยิงแล้วไอ้จุดที่วิธีการที่เขาบอกก็คือมันจะต้องสร้างรูทีนให้กับผู้เล่นดูในทีมก่อนถ้าโนเล่นยังไงแล้วทุกคนจะต้องคือไอ้บทนี้ที่มันบอกว่าเป็น golden rule of habit change เนี่ยคือเขาบอกว่า habit เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำลายไปได้habit แต่ว่า habit เนี่ยตราบใดที่เราคิวกับ reward เหมือนเดิมแต่เราสามารถ change routine ได้นี่คือสิ่งที่คีย์ตรงนี้คือต้อง change routine แล้วงั้นสิ่งที่นักฟุตบอลคือเขาบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยจริงมันมืออาชีพอยู่แล้วแหละมันทุกคนก็เล่นเป็นทุกคนมีความแข็งแกร่งทุกคนนั่นอะไรดีอยู่แล้วแต่ว่าการตอบสนองที่ถูกต้องการเหมือนว่าเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีแผนแบบที่แบบบิลลี่สมาร์ทคือในเอเมนฟุตบอลปกติมันต้องเขาเรียกเป็นต้องมีเพลย์บุ๊กว่ามีแบบหลายแบบว่าถ้าเล่นอาจเล่นสูตรต้องวางแผนสูตรไหนสูตรไหนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าคือเขาบอกว่าไม่ต้องมีแฟนซีเพลย์บุ๊กแบบแต่ว่าเน้นที่ว่าต้องสร้างรูทีนที่ทำซ้ำๆจนรู้เลยว่าต้องทำยังไงไม่ต้องสั่งเป็นฮาบิตจนไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดต้องไม่ต้องคิดประเด็นที่อยู่นี้จนไม่ต้องคิดใช่คือรู้เลยทั้งจนไม่ต้องคิดพอถึงเวลาเหมือนกับว่าผู้เล่นเห็นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกำลังทำท่าจะคว้างลูกแบบนี้ให้วิ่งออกไปทางนี้ได้เลยไม่ต้องคิดเลยวิ่งไปรอเลยเดี๋ยวลูกจะไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนที่เขาเล่าเนี่ยตอนเหมือนต้นบทที่จะเกิดนำหรือว่าอธิบายที่เหลือเนี่ยก็จะพูดถึงการแข่งขันครั้งนึงในระหว่างทีมบัคเนียกับทีมชาร์เจอร์อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ยังแพ้อยู่นะแต่ว่าแล้วก็ควอเตอร์4แล้วก็ยังหมดเวลาอะไรประมาณนี้โอเคสูสีมากแต่โค้ชก็บอกโค้ชมันเริ่มมองเห็นแล้วว่าผู้เล่นเขาเริ่มแบบรู้แล้วต้องทำยังไงพอไลน์อัพเสร็จคราวนั้นเขาเป็นฝ่ายดิเฟนซีฟเนี่ยฝ่ายรับไอคนที่เป็นไลน์แบ็คเกอร์ใช่ป่ะก็ไม่แน่ใจนะตำแหน่งอะไรต้องไปเป็นคนชาร์จควอเตอร์แบ็คเนี่ยมีหน้าที่ว่าต้องสังเกตว่าหัวไหล่หรือเท้าหรืออะไรของมือฝั่งเป็นยังไงซึ่งpractice อยู่เรื่อยๆนี่คือมันไม่ต้องคิดมากแค่บอกว่าถ้าเห็นคิวอย่างนี้ปุ๊บคุณจะต้องทำยังไงซึ่งโค้ชก็จะสอนอยู่ตลอดใช่ป่ะก็มันก็อธิบายมูฟว่าโอเคพอมันเห็นอย่างนั้นปุ๊บไอ้ฝั่งนู้นเริ่มอย่างนี้แสดงว่าควอเตอร์แบ็คจะต้องรับลูกมาโยนอะไรเงี้ยมันก็มีหน้าที่ฟลุปเข้าไปยิงช้าแล้วไอ้สปิทเซคันด์ตรงนั้นเนี่ยที่มันแค่ทำจุดซ้ำๆจนอ่ะมันก็คือเป็นจุดที่มันเข้าไปบิดชาร์จควอเตอร์แบ็คได้ควอเตอร์แบ็คกำลังเริ่มแบบเจอคนบลิสเข้ามาเจอคนไอ้ฝ่ายรับชนเข้ามาเนี่ยตัดสินใจลังเลอยู่ระยะนึงแล้วเขาอธิบายว่าณจุดนั้นเนี่ยคือเริ่มคิดไงว่าจะทำยังไงต่อใช้ความคิดแล้วมันไม่ใช่ฮาบิทแล้วไงใช้ความคิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะโยนยาวมันมีโยนจะโยนสั้นให้คนนี้เซฟกว่าหรือจะโยนยาวให้ปีกรับอย่างเงี้ยพอโยนยาวปุ๊บเขาก็อธิบายถึงผู้เล่นอีกคนหนึ่งผู้เล่นอีกคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่เราไม่รู้ตำแหน่งนี้เรียกว่าอะไรนะที่แบบคอยประกบปีกันก็ไอ้ตัวนี้ก็มีหน้าที่สังเกตคิวอย่างเดียวคือดูว่าควอเตอร์แบ็กมันหันหัวไหล ยังไงเริ่มคว้างเมื่อไหร่พอมันเห็นคิวนี้ปุ๊บหน้าที่มันคือมันต้องวิ่งไปตรงเนี้ยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมันออโตเมติกก็โค้ชว่ามันสังเกตเห็นแล้วนี่คือหน้าที่ตำแหน่งก็ไปวิ่งไปผลที่เกิดขึ้นคืออะไรฝ่ายโน้นทำผิดพลาดโยนยาวปีกงานละไอ้นี่อธิบายว่าเข้าไปถึงอินเตอร์เซปต์ในจังหวะที่อินเตอร์เซปได้เป็นเพราะว่ามันคือเขาจะอธิบายว่ามันเห็นคิวอย่างเงี้ยแล้วการทำซ้ำๆแล้วก็สปิทเซคันด์ที่คุณทำซ้ำจนเป็นแฮบิตคุณไม่ต้องคิดแล้วอ่ะเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของเทคนิคของเขาแล้วก็เกมนั้นชนะแล้วหลังจากนั้นซีซั่นเกมหลังๆมาก็
ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเลยค่อยๆดีขึ้นสถิติก็ดีขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าโค้ชชุดนี้เข้าเพลย์ออฟ10ครั้ง10 consecutive years แล้วก็ได้ซุปเปอร์โบว์ด้วยในสุดแล้วก็โอเคมีดีเทลหลายๆอย่างมีรายละเอียดเยอะคือมีรายละเอียดว่าทีมแรกที่เขาพยายามจะใช้สูตรนี้เขามีสถิติดีขึ้นแต่ไม่ทันใจเจ้าของทีมแล้วโดนไล่ออกไปก่อนคือไม่ได้รับการตัดสินใจนี่แหละแล้วต่อมาก็มาอีกทีมนึงมาอีกทีมนึงแล้วเขาก็สามารถที่จะได้ซูเปอร์โบว์กับอีกทีมนึงนี่ก็คือแบบสามารถที่จะแต่แน่นอนมันก็มีตัวควอร์เตอร์แบ็คที่ไม่แน่ใจว่าเป็นแมนนิ่งคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะแต่ว่าในเนื้อหาก็จะพูดถึงว่ามันจะมีเรื่องราวของว่าตัวโค้ชเองก็มี personal history นิดนึงในแง่ว่าลูกชายก็แขวนคอตายใช่ไหมแล้วเขาก็มีแล้วก็คนในทีมก็รักเขาแล้วก็จะทำให้ดีอยากจะกลับมาทำให้ดีขึ้นแล้วตัวควอเตอร์แบ็กตัว head coach เองเนี่ยเราก็ไปหาอ่านตอนหลังนะเพราะว่าตัว head coach คุณโทนี่ดันจี้เองเนี่ยออกหนังสือมาติดอันดับ best seller เลยก็คือเรื่องว่า Quiet Strength คือหนังสือขายดีมาก Quiet Strength นี่เห็นมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ได้เอะใจว่าเป็นโทนี่ดันจี้คือคนนี้นะไม่ได้นึกว่าเป็นคนเราเองไม่ได้ดูไม่ดูขนาดนั้นเลยอาจจะไม่รู้จักแล้วก็คงจะดังมากแต่หลังจากที่อ่านในหนังสือเนี่ยเราไปตามอ่านในวิกิพีเดียแล้วด้วยอ๋อโทนี่ดันจี้นี่กลายเป็นอะไรเนี่ยผู้ชนิดบุคคลคือหนึ่งคือมันเป็นลักษณะของคนที่เชื่อในเรื่องพระเจ้าอ่ะคือเชื่อในแง่ศาสนาเป็นคนที่แบบมี core value ที่แบบว่าเป็นคนดีเชื่อในพระเจ้าทำงานจริงใจอะไรทำนองนี้นะไม่ได้มีประวัติเสียอะไรเลยอย่างนี้เลยก็กลายเป็นคนหนึ่งที่รับการยกย่องแต่ในหนังสือเนี่ยไม่ได้พูดถึงแง่นั้นแต่หนังสือจะพูดถึงในแง่ว่าเขาขับทีมให้ไปแบบเป็น habitไม่ต้องคิดประเด็นคือไม่ต้องคิดใช่ประเด็นคือโกลเด้นรูนี่คือคุณต้องสร้างรูทีนตรงนี้ให้ได้คิวกับรีวอร์ดคงไว้เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแปลงตัวรูทีนใช่โกลเด้นรูนี่คือคำอธิบายของเรื่องไอ้ของบทเนี้ยทีมมันอยู่ประมาณเนี้ยอ๋อแต่ว่าก่อนหน้านี้มันคือเปลี่ยนคิวนะไอ้เรื่องกลิ่นเนี้ยไอ้เรื่องกลิ่นเนี้ยคือเปลี่ยนคิวแต่อันนี้คือคิวกับรีวอร์ดเหมือนเดิมจะเปลี่ยนรูทีนใช่ถ้าจะเชนแทบิทอันนี้คือมันพูดถึงว่าในกรณีที่ต้องการจะเชียร์แชมป์อีกอันหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันหลายคนของคุณแอลกอฮอล์อนอนิมัสอันนี้คือคนที่จะเลิกกินเหล้าเนี่ยถ้าไปดูในหนังหลายเรื่องมากเลยที่จะเอาคนที่ติดเหล้าเนี่ยมานั่งรวมกันแล้วก็บอกว่า I am an alcoholic พยายามแล้วก็แบบโดนล้อเยอะมากหลายหนังสืออย่างล่าสุดไม่ล่าคำว่าล่าสุดก็หลายก็เกือบ10ปีแล้วอ่ะไอ้ตายแล้วที่อดัมแซนเดอร์ว่ะเล่นกับแจ็คนิโคลสัน Anger Management อะไรป่ะ Anger Management ก็เข้าไปในกลุ่มนี้เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มีอุ้ยเยอะคือท่านเห็นดูหนังฮอลลีวูดจะเห็นคนรู้เห็นคนรู้วงกันแล้วบอกแอลกอฮอลิกเนี่ยใช่เลยแอลกอฮอล์อนอนิมัสแล้วก็มีการพูดถึงว่าแอลกอฮอล์อนอนิมัสนี่มันเริ่มจากเหมือนกับเป็นพวกคอเหล้าเหมือนก็คนที่เริ่มก็เป็นคนแบบอย่างนี้เหมือนกันเคยติดเหล้ามาก่อนหนักเลยปี1934เมื่อกี้เพิ่งอ่านเลยจำได้เป็นข้อ34นะขนาดนี้เลยคนที่รีเริ่มชื่อวิลสันแล้วไงต่อแล้วก็เขาก็ไปชวนเพื่อนซึ่งว่ามีอยู่ข้างนึงเขาก็ไปชวนเพื่อนให้กินเหล้าแล้วเพื่อนก็บอกเขาเลิกเหล้ามาหลายปีแล้วสักอย่างจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วใช่ไหมจำตอนนี้ไม่ได้แล้วไงอาคอมมิวนิสต์ก็จำรายละเอียดไม่ได้แล้วแต่จำได้แค่ว่าไอแต่ว่าเขาบอกก็ไปเน้นแวลูของพระเจ้าเรื่องจะมีเรื่องของพระเจ้าหรือขึ้นมาคือเหมือนกับเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นประสบการณ์ของคนที่ก่อตั้งเนี่ยว่าถึงจุดที่แบบดำดิ่งต่ำสุดคือต้องเหมือนกับว่าเกือบจะเข้าโรงพยาบาลบ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องฉีดยากล่อมประสาทอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจุดนั้นเนี่ยปรากฏว่าเกิดประสบการณ์ที่เหมือนกับว่าได้ไปสัมผัสกับเหมือนพระผู้เป็นเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นว่าเป็นคีย์แฟกเตอร์อีกอันนึงของความสำเร็จของการจัดตั้งกลุ่มแอลกอฮอลิกAnonymous นั่นก็คือต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้เราจะสามารถเปลี่ยนตัวฮับบิทที่มันแย่ๆเนี่ยให้มันจบลงได้เปลี่ยนเป็นฮับบิทอย่างอื่นได้ก็จำรายละเอียดแอลกอฮอล์ Anonymous ไม่ได้เหมือนกันแฟกเตอร์ที่เขาเกริ่นขึ้นมาเขากำลังจะบอกว่าต้องมีความเชื่อต้องมีความเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆแม้แต่ตอนโทนี่ดันจี้ก็ต้องมีความเชื่อเมื่อกี้จะจบยังจะจบแอลกอฮอล์อนอนิมัสป่ะไม่งั้นที่จะกลับไปไม่พอดิ้นเหมือนที่ตอนแรกมันก็จะมาถึงจุดนึงว่าใช่เพราะท้ายบทเนี่ยทั้งสองเรื่องเขาจะผูกเรื่องบีลีฟเหมือนกันว่าอย่างต้องเชื่ออย่างเคสของโค้ชทูนี่ดันจี้เนี่ยไอความเชื่อที่ว่านี่มันเกิดเพราะมีเหตุการณ์เ
เกี่ยวเรื่องลูกชายเขาคือเขาอธิบายว่าคือทีมนี้ประสบความสำเร็จมาโดยใช้วิธีที่แบบซ้อมอย่างรูทีนจนเกือบจะแต่ว่าพอถึงเพลย์ออฟเนี่ยชนะแต่พอซูเปอร์โบว์ที่จะตัดเชือกตัดเชือกเนี่ยแพ้มา2ปี3ปีติดต่อกันแต่ว่าเหมือนกับว่าทุกคนรู้ว่าวิธีนี้มันเวิร์กแต่ว่ายังขาดบีลีฟอ่ะยังก้าวข้ามอะไรบางอย่างไม่ได้จุดที่มาเชื่อมจนจะข้ามตรงบีลีฟตรงเนี้ยแต่ว่าพอเราอย่างที่ว่าลูกชายเขาตายเนี่ยเหมือนกับว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยเฮ้ยเราทำเพื่อโค้ชว่ะทุกคนเชื่อเลยแบบความเชื่อหนึ่งว่าแล้วยังไงก็ต้องทำเพื่อโค้ชว่ะยังไงก็ต้องทำอ่ะแล้วก็ปีนั้นก็ได้ซูเปอร์โบว์ประมาณนั้นอ่ะก็สรุปประมาณนี้บอกว่าขมวดมาว่ามันต้องมีความบีลีฟความศรัทธาอะไรสักอย่างนึงที่แบบถูกมันแล้วก็มียกตัวอย่างเล็กๆของการที่กัดเล็บใช่ไหมเคสกัดเล็บอันนี้อยู่ในบทนี้ใช่ไหมอันนี้เล็กมากเล็กสั้นเลยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบติดนิสัยกัดเล็บแต่น่าสนใจเคสนี้ก็น่าสนใจเราก็ไปหาให้เจอว่าคิวคืออะไรทำไมคนถึงชอบกัดเล็บเคสกัดเล็บนี่มันเป็นคิวรีวอร์ดเป็นรีเสิร์ชเคสด้วยถูกไหมเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นเคสสตัดดี้เป็นอันหนึ่งแล้วมันอยู่ในคอนโทรลจำรายละเอียดไม่ได้แล้วนะคือตัวอย่างเขาเหมือนจะยกเหมือนกันไม่จริงแหละคือคิวคือเหมือนกับต้องการฟิสิคอลสติมูเลชันเหมือนกับว่าต้องการการกระตุ้นทางร่างกายอะไรเงี้ยรูทีนของเขาของเด็กผู้หญิงคนนี้คือกัดเล็บกัดเล็บแล้วโอเคไอตัวแบบความต้องการนี้ของการถูกกระตุ้นมันดีขึ้นนักวิจัยเขาเข้าไปดูแล้วเขาบอกว่าโอเคงั้นก็ถ้าต้องการการกระตุ้นทางร่างกายงั้นคุณมีอย่างอื่นอยู่ใกล้ตัวทำอย่างอื่นแทนไปสติมูลเลตไปกระตุ้นตัวเองด้วยการทำอย่างอื่นแทนอย่างอื่นแทนก็คือเอามือไปทำอย่างอื่นแทนมีคิวมีรีวอร์ดคิวกับรีวอร์ดเหมือนเดิมรูทีนคือไม่ให้กัดเล็บแต่ให้เอามือไปทำอย่างอื่นแทนที่จะกัดเล็บเนี่ยไปทำอย่างอื่นสิสุดท้ายก็หายแล้วเขาให้จดเนี่ยรู้สึกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคิดว่าคือต้องสังเกตตัวเองว่าใช่จะต้องทำยังไงก็ให้จดมาจดไว้หายเจอว่าคิวของตัวเองคืออะไรมันก็เปลี่ยนรูทีนใช่แล้วก็อันนี้เป็นเคสที่สักเซสว่าพอลองเปลี่ยนรูทีนหาคิวเจอหารีวอร์ดเจอแล้วก็ลองเปลี่ยนรูทีนดูทำซ้ำๆจนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นการแก้นิสัยได้นิสัยชอบกัดเล็บจนคือเคสที่เหมือนกัดเล็บจนเล็บบินอะไรมากเลยเขาบอกว่ากัดจนกุดกัดจนด้วนกัดจนอะไรประมาณนั้นมันเสียบุคลิกไปเลยแล้วก็เนี่ยอะไรที่เป็นแฮบิตเนี่ยบางทีรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่หยุดไม่ได้อดไม่ได้ที่จะทำเพราะมันออโตเมติกคือมันจะชั่วโมงละไม่น่าเชื่อนะครึ่งเล่มนี่ประมาณเสร็จแล้วก็บทถัดไปก็เป็นเรื่องของ The Habit of Success เมื่อกี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ personal เรื่องของบุคคลใช่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะเขาก็จะเป็นเรื่องขององค์กรไป3ตอนใช่ตอนแรกเกี่ยวกับเรื่อง habit ที่ apply กับ individual คนแล้วก็มาเรื่องของว่าเขาก็เป็นนึกถึงบริษัท Alco ALCOAซึ่งเป็นบริษัททางด้านเหล็กถ้าจำไม่ผิดอลูมิเนียมเป็นบริษัทอลูมิเนียมเป็นอุตสาหกรรมหนักอ่ะแต่ใหญ่ที่สุดในโลกคิดว่าน่าจะในโลกอันดับต้นๆของโลกอ่ะโค้ดอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าในหนังสือมันจะเป็นจุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ป่ะจุดตกต่ำถึงต้องเปลี่ยน CEO อะไรสักอย่างแล้วดึงคนคนนี้เข้ามาเพราะว่าโดนได้รับการแข่งขันเพราะรถตลาดรถยนต์ก็แย่ลงมีญี่ปุ่นเข้ามาในยุค 80s แล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาดีทรอยต์ถึงการตกต่ำแล้วมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก็คือเรียกว่าบริษัทย่ำแย่แหละผลประกอบการกำลังดิ่งเหวจากเคยที่เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งมานานแล้วที่โน่นที่นี่ก็มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยกแล้วก็ในหนังสือก็มาโฟกัสตอน CEO คนใหม่เพราะตอนที่ CEO คนใหม่ก็มาถึงปุ๊บเนี่ยถึงวันที่แถลงผลประกอบการหรือว่าตอนที่จำไม่ได้ introduction กับ Wall Street ก่อนพวก analyst มาแหละมาดูดิว่าวิชั่นของจะทำยังไงผู้นำคนใหม่จะทำยังไง CEO คนใหม่เป็นใครยักษ์ใหญ่ปรากฏว่า CEOบอกว่าไงนะไม่พูดเรื่องผลประกอบการไม่พูดเรื่องวิชั่นไม่พูดเรื่องการบริหารจัดการอะไรเลยขึ้นมาพูดประเด็นเดียวคือเราจะสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรในองค์กรกับพนักงานทุกคนมันก็จะบอกว่าเนี่ย analyst หลังจากจบประชุมปุ๊บรีบโทรหาโบรกเกอร์ของแต่ละคนเซลล์เซลล์เซลล์ขายหุ้นขายได้ดีเลยเพราะว่าไม่มีการพูดเลยว่าจะแก้ไขปัญหาของบริษัทยังไงไม่มีการบอกแล้วว่าอีก5ปีข้างหน้าบริษัทจะไปไหนบอกมาอย่างเดียวว่าเราจะทำให้พนักงานเราปลอดภัยไม่มีจากอุบัติเหตุจาก average มีทุกวันมั้งหรือทั้งอย่างเนี้ยมีเยอะมีเยอะมากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริษัทเยอะมากจะพยายามลดให้ได้เยอะที่สุดเอาเรื่องประเด็นเดียว CEO คนนี้ชื่อพอโอนิงเขามาจาก
ความเป็นราชการราชการมาจากราชการเป็นข้าราชการมาก่อนแล้วก็มีการปูประวัติเขานิดหน่อยเหมือนกันนะโอนีว่าเขาโดดเด่นในแง่ไหนแล้วก็เหมือนกับดูประวัติในช่วงนี้เขาทำงานราชการอยู่ก็แบบเป็นดาวรุ่งอ่ะแล้วก็ทำงานเขาเป็นคนที่ชอบ make list ถ้าจำไม่ผิดทุกอย่างต้องจะทำ list แล้วก็พยายามจะคิดถึงต้นเหตุของปัญหาหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ก็เป็นคนเก่งแหละแล้วก็เขาก็เรื่องจะบอกว่าไอการที่เขามาติดเรื่องของให้เรื่องของมา behind the scene ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นถึงเรื่องของอุบัติเหตุไอทำไมเรื่องของความปลอดภัยทำไมไม่ได้เรื่องความปลอดภัยก็ปรากฏว่าจริงๆสถิติการความอะไรนะพนักงานมันประสบอุบัติเหตุถ้าจำไม่ผิดทุกวันนะอาจจะถึงขั้นว่าทุกวันถ้าจำไม่ผิดเสร็จแล้วก็แต่อะไรจะมาทริกให้จนกระทั่งถึงขนาดว่าเขามาโฟกัสแล้วแก้ปัญหานี้ก่อนเนี่ยเราจำไม่ได้ในรายละเอียดคือชื่อบทมันบอกว่าเป็นชื่อบทวันนี้คือ Keystone Habits or the Ballad of Paul O'Neill Which Habits Matter Most ก็เหมือนกับ Keystone Habit น่าจะเข้าใจเหมือนกับมันจะมี habit อะไรบางอย่างที่สำคัญสำหรับองค์กรหรือสำหรับคนในนี้เขายกตัวอย่างอย่างสมมติเรื่องของ Paul O'Neill นะบางอย่างที่สำคัญที่เขาเรียกว่า Keystone Habit มันจะมีอะไรที่เด่นชัดที่ต้องทำแล้วมันจะมีผลกระจายกระทบค่อยๆกระทบไปวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นด้วยแต่ของคุณพอนิวที่แกมาแก้ปัญหาประเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแกโฟกัสมากเลยว่าต้องอะไรนะพนักงานในเรื่องของเซฟตี้อ่ะใช่ๆนิดนิดหน่อยๆก็ไม่ได้จะต้องเอาปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอใช่ต้องรายงานที่เสมอคือ key habit ที่เขาสั่งการลงไปตอนนั้นเขาสั่งการไปก็คือบอกว่าถ้ามีอุบัติเหตุภายในโรงงานเกิดขึ้นเมื่อไหร่President ของยูนิตจะต้องได้รับรายงานภายใน24ชั่วโมงใช่นี่คือธีมหลักเลยว่าสั่งการลงไปซึ่งการกระทำให้ได้24ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องยากเพราะว่าองค์กรขนาดใหญ่ต้องรายงานเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นกว่าจะไปถึงตัว President จริงๆนี่มันแบบคือ President are PC people อ่ะเขาใช่ไหมจะให้ได้รับรายงานภาย24ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันงั้นสิ่งที่ตามมาคือทุกคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใช่ไหมเปลี่ยนแปลงแนวทางการสื่อสารช่องทางการสื่อสารใหม่หมดเลยบิวต้องเกิดช่องทางการสื่อสารที่มันรวดเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าทำไงให้มันคอมมิวนิเคชันให้มีประสิทธิภาพที่สุดใช่แล้วก็มีตัวอย่างของว่ามีอยู่ไม่แล้วก็อะไรมันถึงทำให้มันดีขึ้นมันก็ไม่รู้เหมือนจำไม่ได้เลยนะแต่จริงๆแล้วปรากฏว่าทุกอย่างมันก็ดีค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับบริษัทจากเดิมที่ค่อยๆแย่ลงเหมือนกับพนักงานผมมันปลอดภัยขึ้นหรือสักอย่างมีฟีดแบ็กลูปเกิดขึ้นมันคือเหมือนกับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มัสเป็นแบบที่เข้าใจว่าเขาจะผูกกับว่า Keystone Habit อันเนี้ย Safety เนี่ยคือสำหรับองค์กรนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนั้นเกิด communication อย่างที่ว่าก็เกิด communication อันนี้คือเปลี่ยนแปลงในแง่นึงเป็นเหมือนกับผลกระทบตามมาเสร็จ productivity เริ่มดีขึ้นพอคนอุบัติเหตุน้อยลงcommunication ดีขึ้นพอ communication ดีขึ้นการรายงานจากระดับล่างหรือระดับบนหรือการเสนอความคิดอะไรเงี้ยจะเริ่มโฟลว์ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงตัววิธีการทำงานเพื่อที่จะได้ safety ที่มันความปลอดภัยที่มันดีขึ้นเนี่ยก็เลยทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็แต่ถึงกระนั้นก็ดีมีอยู่ครั้งนึงในการชี้แจงผลประกอบการหรือประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มีอยู่ครั้งนึงมีแม่ชีหรือมีใครสักคนนึงขึ้นมาถามว่าเฮ้ยแต่จริงๆมันมีเหตุการณ์อุบัติเหตุอันนี้เกิดขึ้นใช่ใช่ใช่ทำไมที่เม็กซิโกหรือต่างประเทศทุกอย่างยังไม่ผิดแล้วปรากฏว่าคุณคนนี้ก็เฮ้ยเหมือนกับไม่รู้เรื่องไม่เห็นรู้เรื่องเลยให้มีอย่างนี้ด้วยเหรอพอผู้ถือหุ้นแล้วคนสุดว่าผู้ถือหุ้นคนนี้เนี่ยตั้งใจซื้อหุ้นเดียวเพื่อจะมาผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะคุยกับซีอีโอเรื่องนี้เลยเหรอประมาณนั้นเลยแกก็เหมือนกันรับเรื่องนี้ไปเสร็จแล้วก็ลองไปถามดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรเพราะไม่ได้รับรายงานไงไม่ได้รับรายงานทำไมเรื่องนี้ไม่รู้ใช่ก็เลยพากันไปดูเลยแล้วก็พากันไปดูโรงงานให้รู้สึกอยากให้ Head of HR กับ Head of COO หรือใครเนี่ยตำแหน่งสูงๆนะไปคุยซึ่งอะไรขึ้นไอคนที่รันโอเปอเรชั่นนั้นเนี่ยก็เป็นแบบเป็น VP แบบเบอร์หนึ่งอ่ะประมาณเป็น Rising Star แล้วเป็นคนที่จบดีลใหญ่ๆยักษ์ของบริษัทก็ปรากฏว่าอุบัติเหตุมันนิดเดียวเองจริงๆด้วยนะอุบัติเหตุไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ด้วยไม่ใหญ่มาก
ก็คือมีคนเจ็บไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับการดูแลเรียบร้อยคือดูแลคนเจ็บนี้เรียบร้อยดีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รายงานไม่ได้รายงานสำคัญมากปรากฏว่าซีเรียสมากปรากฏว่าCEO ไล่ออกก็ไล่ออกเฮดบริษัทยูนิตนั้นออกไปเลยซึ่งถ้าเป็นบริษัทอื่นๆนี่ไม่มีทางไม่มีทางเป็นแบบเป็นบุคคลสำคัญขององค์กรแล้วก็ความผิดถ้าจะเรียกว่าน้อยมากมันไม่ได้แบบเป็นแต่สื่อโดนถามอยู่แต่ประเมินว่ามันนี่คือมันแบบคีย์สโตนเป็นคีย์สโตนเป็นเรื่องที่องค์กรนี้เขาบอกว่านี่คือสิ่งสำคัญขององค์กรใช่ใช่ก็แล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าไอ้เคสที่เป็นเอาโค้ดกลายเป็นปัจจุบันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะเป็นหนึ่งในระดับต้นๆของโลกนี้เลยก็ผลประกอบการดีมากแล้วจุดที่เป็นทริกก็แค่ address เรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียวเลยแล้วกลายเป็นจุดทริกที่ทุกอย่างกลับขึ้นมาหมดเลยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมั้ยว่ามันไม่ได้ไปทำวิชงวิชั่นอะไรเลยนะคือต้องการจะผูกเรื่องของ habit กับ habit ขององค์กรด้วยซึ่งตรงนี้เราคิดว่าจริงมันก็มองได้หลายมุมนะมันอาจจะแบบไม่ได้แบบเพียวๆว่าเป็นเรื่องเชื่อว่านัก NBA นักการตลาดจะบอกว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายๆเรื่องที่คุณพอทำใช่ใช่เราคิดว่ามี success อ่าเราจะมองมุมอย่างนั้นนะแต่ว่าผู้เขียนพยายามจะชี้ว่าจริงๆเนี่ยมันสำคัญแต่ point มันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันที่อย่างน้อยก็การที่นักวิเคราะห์ทั้งหมดโทรกลับไปบอกให้ขายหุ้นเนี่ยเพราะเหตุการณ์นั้นตอนเริ่มต้นมัน address แค่เรื่องนี้จริงๆนี่ว่าใช่ป่ะแต่ว่ามันอาจจะแอคชั่นอื่นนี่เขาทำข้างในค่ะจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่จุดเขาก็ชี้ให้ประเด็นนี้มีฟุตโน้ตบอกพอวันนี้จริงก็เป็นคนดังในสมัยนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในสมัยของจอร์จบูชคิดว่าซีเนียร์แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่เป็นนักการเมืองใช่ประมาณปีหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเสนอนโยบายแล้วแบบรัฐบาลไม่ด้วยไม่ไปด้วยกันเอ้ยจริงๆคือเขาจะมีพูดเกี่ยวกับการเมืองอยู่นิดนึงนิดนึงนิดนึงนักการเมืองเองเนี่ยก็มีฮาบิตอยู่อย่างนึงก็เหมือนกับว่านักการเมืองนี่มองคือคิวของเขาคือเหมือนกับประมาณว่าreward คือต้องให้ get elected ใช่ป่ะแต่ว่ารูทีนที่ทำซ้ำๆก็คือสร้างโครงการอะไรก็ได้ที่ทำให้ประชานิยมโหวตเตอร์เนี่ยโหวตเขาอะไรก็ได้โครงการซึ่งไม่ได้มองว่าไอโครงการนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ซึ่งอันนี้เราคิดว่า universal นะไม่ว่าที่ไหนคือแล้วมันเป็น habit ของนักการเมืองไงกลายเป็น habit เนี่ยบางทีไม่ได้มาคิดว่ามันโครงการจะดีหรือไม่ดีจะมีประโยชน์กับมันสร้าง contribution ดีหรือเปล่าโดยรวมใช่แต่มันพอแล้วสำหรับ registrator ของเขาที่จะต้องโหวตคือทำยังไงก็ได้ให้มันเนี่ยให้ voter มาโหวตแล้วเขาก็ได้ reward คือได้ get elected ซึ่งเขาจะผูกว่ามันเป็น habit ของนักการเมืองอะไรหรือบางทีทำไปไม่โดยไม่คิดอ่ะแล้วมันเนี่ยมันเป็นซิสเต็มที่ฝังอยู่ในองค์กรในของการเมืองด้วยเดี๋ยวจะยาวไปแล้วอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของไมเคิลเฟลป์จะบอกว่าไมเคิลเฟลป์เนี่ยก็อะไรนะก็คีย์สโตนแฮบิตเหมือนกันอันนี้มีพูดถึงสมอลวินอันนี้จะพูดถึงประเด็นที่ว่าไมเคิลเฟลป์คือนักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกที่เป็นตำนานหนึ่งของโลกนี้เลยนะแล้วปัจจุบันด้วยเป็นโอลิมเปียนที่ได้รับเหรียญมากที่สุดเลยมั้งเราจะมองเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงมันก็เฟลฟ์จะรู้จักกันคือก็เป็นคือเนื่องจากก็เป็นลักษณะของนักกีฬาที่ว่าเหมือนกับว่าคือการประสบความสำเร็จของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมออย่างเดียวจริงๆแล้วคือการที่เขาทำให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาสามารถเขามองเห็นตัวเขาเองว่าที่เขาทำไปเนี่ยมันจากการ build habit ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เขาสามารถจะทำสติได้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็กลายเป็น positive feedback กลับมาว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็จนกระทั่งกลายเป็นว่าสามารถที่จะ build เป็น habit ได้ว่าถ้าเขาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะลงเอยด้วยการที่ว่าเขาจะชนะเขาจะทำลายสถิติไม่มีเขาจะเล่าถึงโค้ชของเขาเนี่ยสมัยเด็กใช่แล้วก็เหมือนกับว่าบิวตรงนี้ขึ้นมาเพื่อทำไงก็ได้ให้โฟกัสใช่ไหมแล้วก็สร้างสตริงให้รู้สึกมั่นใจแล้วก็มันจะมีตอนนึงที่เขาบอกว่าเขาจะใช้คำว่า watch the video tape อ๋อใช่คือมันก็ว่าจะเล่นเล่นภาพนี้ในหัวทุกครั้งการฝึกซ้อมทุกอย่างเนี่ยโอเคเฟลฟ์เนี่ยจริงๆฟิสิกส์เนี่ย
เยี่ยมเลยนักว่ายน้ำที่แบบดูหุ่นแล้วเนี่ยนี่คือหุ่นนักว่ายน้ำขาสั้นลูกแล้วสามเหลี่ยมไหล่ใหญ่อะไรเงี้ยประสบความสำเร็จแต่ว่าอะไรที่โค้ชเขาบิ้วให้แบบมากกว่าคนอื่นครับใช่ก็คือเรื่องของ mental เรื่องของ the video ก็คือเขาจะสร้างรูทีนอะไรที่ทำซ้ำๆแล้วก็ทุกหลังจากซ้อมว่ายน้ำเสร็จก่อนตื่นก่อนนอนและตอนเช้าเนี่ยเขาบอกให้ watch the video tape ก็หมายความว่าให้เขา play stroke play ภาพนั้นๆเนี่ยว่าว่าท่าไหนอะไรเงี้ยวิดีโอเทปนี่เหมือนเป็นวิดีโอเทปแบบเหมือนตัวจินตนาการกระโดดตรงน้ำว่ายน้ำไปถึงขอบสายด้านเหมือนประมาณว่าก่อนแข่งนี่คุณจินตนาการแล้วว่าคุณจะว่ายแบบไหนตั้งแต่สเต็ปไหนจนจบจนชนะอะไรเงี้ยต้องวาดมือกี่ครั้งอะไรเงี้ยกี่สโตรกอะไรเงี้ยแล้วก็มีไหมที่แว่นหลุดใช่ใช่แล้วก็ตัวอย่างหรือว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งหนึ่งก็เห็นวิดีโอเลยเนี่ยอันเนี้ยแต่ไม่เห็นเราได้เห็นวิดีโอเราไม่ได้ดูไม่รู้ปีไหนจำไม่ได้คือเกิดเหตุการณ์ว่าเฟลฟ์เนี่ยพอเริ่มว่ายไปปรากฏว่าแว่นก็อกเกิลเนี่ยก็อกเกิลน้ำเข้าน้ำเข้าทีนี้มันก็มองอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบพอน้ำเข้านี่การแข่งขันระดับนี้นี่แบบความผิดพลาดนิดเดียวมันน่าจะแบบกระทบมากเลยแพ้เลยเลยแต่ว่าการว่าเนี่ยเฟลฟ์ก็บอกเป็นเพราะการฝึกฝนของคือรุ่นคือมองไม่เห็นเนี่ยตาหรือสมองนี่มันคิดเป็นรูทีนไปแล้วว่ามันเคยวิดีโอในหัววิดีโอในหัวแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ว่ายซ้ายว่ายขวากี่สโตรกครับประมาณว่าอีก18สโตรกเนี่ยถึงขอบสระก็ป่าตามนั้นเนี่ยกลับตัวก็ตามนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปมองกันหนึ่งคือไม่ต้องคราวนี้ไม่ต้องคู่แข่งแล้วตัวเองเล่นคนเดียวแล้วไม่รู้ว่าคู่แข่งอยู่ไหนแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้เลยว่าว่ายตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่ใช่คือว่ายอย่างเดียวถึงตอนท้ายก็จะสปีดตามสไตล์เขาผลปรากฏว่าทำลายสิทธิโลกโอ้โหอันนี้แบบมันหาเรื่องมาเขียนเก่งจริงว่ะหาเรื่องนี้มาเจอใช่ใช่คือแต่นี่ก็เป็นการผูกของผู้เขียนเองหรือว่าเป็นดึงตัวอย่างอะไรหลายอย่างแต่นั่นคือความสามารถของนักเขียนแต่แบบว่าเข้าท่าดีว่ะสตอรี่ที่มาให้น่าสนใจยกตัวอย่างแต่เขาก็บอกว่าแน่นอนนะคือตัดประเด็นสรีระตัดประเด็นไปก่อนเอาเป็นว่าเนี่ยแต่เขาก็ยังมีการที่จะอย่างที่บอกโค้ชจะฝึกให้เขาเด่นขึ้นมาได้คุณสมบัติทุกอย่างครบแต่ว่าคุณต้องฝึก Keystone Habit ยิ่งตอนนี้พออ่านบทนี้จะนึกถึงเด็กๆยิ่งเด็กๆมันก็ต้องเหมือนกับสร้างอะไรตั้งแต่เด็กๆแล้วมันคือเหมือนกับคำพูดที่คนไทยบอกว่าทำจนเป็นนิสัยมันคือจริงๆนะมันหลายๆอย่างคนที่เป็นพ่อทุกคนพ่อแม่ทุกคนจะรู้สึกคนที่อ่านบทนี้คิดจะดีเลทได้กับลูกเราเลยคือเรื่องนี้นะตอนอ่านอาจจะแบบไม่ลื่นไม่ชอบเท่าและเรื่องการ principle rational เรื่องแต่ว่ามันทำให้เราหยุดคิดเป็นช่วงๆช่วงๆใช่มันจะพออ่านเนี้ยมันแค่คิดอ่ะแต่มันอาจจะไม่ได้บอกสูตรสำเร็จนะว่าให้คุณทำอย่างนี้1 2 3แบบมันจุดประกายให้คิดใช่ๆแล้วหนังสือพวกอย่างเงี้ยอ่านเสร็จมีบางช่วงที่แบบอ่านไปสัก10หน้าวางไม่ไหวกูขอคิดก่อนมันต้องนั่งคิดแล้วค่อยอ่านต่อเฮ้ยมาทําไมก่อนจะมาตอนรายการนี่คืออ่านจบไปก่อนเนี่ยแล้วก็จำเรื่องหลายๆตอนไม่ได้เพิ่งอ่านตะกี้ทีนึงก็คืออ่านรอบสองแล้วจะเริ่มอ๋อมันมีแค่คิดบางเรื่องเราก็จะได้คิดต่ออะไรเงี้ยมันน่าจะแล้วก็มีอีกอันนึงก็สนใจประเด็นที่เป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเรื่องของ the power crisis ก็คือว่ามันเกิดแล้วก็ยกตัวอย่างประมาณ2เหตุการณ์ที่เป็นสองเหตุการณ์ใหญ่แล้วบอกว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยมันไปโดยเรามีความรู้สึกว่ามันไปโดย habit เดิมๆเนี่ยไปยกตัวอย่างของ habit ที่มันวิ่งไปอยู่เดิมๆได้ผลอย่างเดิมๆแล้วพอมาถึงจุดนึงเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์คมันจะเกิด crisis ขึ้นแล้วพลิกทุกอย่างให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยตัวอย่างนึงก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลชื่อว่า Rhode Island Hospital โรงพยาบาลนี้เข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมากหรือเก่งทางด้านไหนด้านระดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกา facility เพียบพร้อมระดับต้นๆของสหรัฐอเมริกามีหมอเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นในเนื้อก็คือความขัดแย้งกันระหว่างหมอกับพยาบาลในห้องผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งจริงๆก็คงไม่ใช่โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเดียวในโลกมันคือหมอกับหมอดูในหนังหรืออะไรทุกคนก็จะเห็นหมอกับพยาบาลลิ้นกับฟันมันต้องเป็นทะเลาะกันแต่ว่ามันคือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลนี่แหละเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่แบบขัดแย้งกันมาตลอดเวลาว่าหมอกับพยาบาลมักจะทะเลาะกันในห้องผ่าตัดแล้วก็แบบไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ใครใหญ่ที่สุดกว่ากันในห้องผ่าตัดกันแน่
มีอะไรจะขยายไหมจำรายละเอียดตรงนี้ไม่ค่อยได้มากแล้วคือปกติรูปแบบการในห้องผ่าตัดเนี่ยคือหมอผ่าตัดใหญ่สุดสั่งอะไรทุกคนต้องทำในห้องผ่าตัดนั่นคือพื้นที่ของเขาสั่งอะไรต้องทำเลยเพราะว่าเกิดว่าแบบเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในฟิลผ่าตัดเนี่ยคนนี้คนตัดสินใจทุกคนต้องฟังและทำตามอันนั้นคือ tradition ของตัวห้องผ่าตัดเองนะครับทีนี้ว่าเขาก็บอกว่าเนื่องจากบุคลิกของหมอผ่าตัดเองนี่แหละที่แบบเหมือนกับหมอผ่าตัดบางคนเนี่ยประมาณว่าคุยไม่รู้เรื่องเลยมีบุคลิกก้าวร้าวถ้าเกิดว่าค้านอะไรขึ้นมาเนี่ยถูกด่ากลับไปตลอดพยาบาลก็ขึ้นชื่อแบคลีสไว้อ๋อใช่ใช่ขึ้นชื่อแต่ดาวแบคลีสว่าไอหมอคนนี้นะไม่ต้องไปคุยกับมันอยากทำอะไรปล่อยมันฟังอย่างเดียวทำตามอย่างเดียวคือมันเหมือนกับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ written procedure แต่เป็นที่รู้กันเนี่ย unspoken rule unspoken rule รู้กันเนี่ยถ้าคนนี้มีโค้ดลับระหว่างพยาบาลด้วยกันว่าไอหมอนี่เบอร์นี้แปลว่าอย่างนี้สีนี้แปลว่าอย่างนี้สีนี้แปลว่าอย่างนี้ส่งเวรต่อกันพยาบาลก็ส่งเวรต่อก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆคือทุกคนก็เข้าสู่แฮปปิตของตัวเองหมอก็เข้าสู่แฮปปิตของการสั่งไปทำไปพยาบาลก็ทำตามไปก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คือในบทนี้มันใช้คำว่า truth ใช่ไหมหมายความว่าต่างฝ่ายต่างมีบาวมีเส้นขั้นอยู่ระดับหนึ่งต้องแทงที่หมอได้เห็นพยาบาลก็รู้ว่าถ้าหมอคนนี้เป็นอย่างนี้ก็มีโค้ดของตัวเองนะหมอก็ทำตามหน้าที่ของหมอไปแล้วจนมีเคสหนึ่งที่ว่าส่งมาผ่าตัดในเรื่องโรคเลือดข้างในสมองหมอคนนี้เป็นหมอผ่าตัดสมองก็ปรากฏว่าตอนที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรไม่รู้ล่ะไม่ได้เขียนข้างขึ้นมาชาร์ทที่คนไข้เพราะคนไข้ด่วนมาต้องผ่าตัดเลยเพราะว่าหมอคนนี้ก็บอกเซตผ่าตัดขึ้นเลยเอาคนไข้ขึ้นมาไม่ได้เขียนผ่าตัดเลยพยาบาลก็บอกว่าหมอข้างไหนมันไม่ชัดมันข้อมูลมันจะต้องโกนหัวอะไรเงี้ยให้โกนข้างไหนคือมันต้องเจาะแล้วจะกลับไปจะผ่าจะกลับไปเช็คอีกทีไหมเหมือนจะดูฟรีไหมเนี่ยมีต้องดูซีทีสแกนก่อนจะดูก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวเปิดคอมให้ดูปรากฏว่าคอมมันก็คือใช้เวลาไอทีไงก็ต้องกว่าจะโปรดบูทจากสลีปโหมดขึ้นมาล็อกอินเข้าหมอบอกข้างขวาเนี่ยผมเขียนให้ข้างขวาทำไปโกนหัวข้างขวาหรือข้างขวาพยาบาลก็ไม่กล้าพยาบาลก็ข้างขวาก็ขวาทำขวาไปปรากฏว่าพอผ่ามาไม่เจอเลือดหนาววูบทั้งห้องผิดข้างครับก็ต้องพลิกตนให้แล้วก็ผ่าข้างหนึ่งผ่าได้เลือดสรุปว่าดีเลย์ไปประมาณเป็นชั่วโมง2-3ชั่วโมงซึ่งเราก็ไม่รู้ระหว่างนั้นเนี่ยมันทำความเสียหายครับสมองมากน้อยแค่นั้นก็เป็นเรื่องร้องเรียนเรื่องแต่สุดท้ายคนไข้คนนี้ก็เสียชีวิตไปก่อนก็เลยกลายเป็นเรื่องฟ้องร้องขึ้นมาแล้วก็กลับมาว่าแล้วก็คงมีการไต่สวนสืบสวนแล้วอ๋อมันมีกรณีอย่างนี้เว้ยเพราะว่าเขาจำไม่ได้ว่าในหนังสือหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เห็นว่ามีการเจาะสองข้างเนี่ยมันก็ชัดเจนเนี่ยประเด็นก็คือเคสนี้ไม่ใช่เคสเดียวในช่วงเวลานั้นมีเกิดเหตุของที่โรงพยาบาลโอเปอเรชั่นของRhode Island Hospitalเนี่ยมีจำนวนเคสจำไม่ได้แต่เป็นจำนวนตัวเลขที่น่าตกใจใช่แบบ10เคสหรืออะไรเงี้ยซึ่งผ่าตัดผิดข้างนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กไหมนี่เรื่องใหญ่ใช่ไหมใหญ่มากผ่าตัดผิดข้างนี่มันฟังแล้วก็ตกใจแทนเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าไอเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่สุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งองค์กรใช่ก็เป็นจุดที่เหมือนกับว่าเขาก็มาถึงจุดที่บอกว่าเหมือนไครซิสคือไม่ใช่แล้ววิกฤตการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้คนในองค์กรหยุดแล้วก็หยุดคิดแล้วก็เหมือนกับมีจิตใจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงที่มันรันเป็นรูทีนของมันไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มีการพลิกและมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการยกตัวอย่างว่ามีการผ่าตัดเล็กๆอยู่อันนึงแล้วก็มีพยาบาลระดับจูเนียร์คนนึงมีการทักอะไรบางอย่างขึ้นมาในห้องผ่าตัดแล้วปรากฏว่าหมอก็รับฟังมั้งหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามปรากฏว่าเด็กคนนี้มันก็จำไม่ได้มันพูดถูกหรือมันพูดผิดล่ะก็พูดถูกคือหมายถึงเป็นลักษณะของโปรโตคอลโปรโตคอลพอถึงโปรโตคอลอันนี้คือพยาบาลต้องขานขึ้นมาว่าใช่ขานที่ออกแล้วคือขานขึ้นมาว่าอย่าลืมขั้นตอนนี้นะคะคุณหมอใช่หมอก็โอเครับทราบแล้วขอบคุณมากถ้าเป็นเมื่อก่อนจะไม่ใช่คือเมื่อก่อนมันยังไม่มีการสร้างรูทีนตรงนี้ไงใช่อันนี้พอเกิดไครซิสขึ้นมานี่เป็นอันหนึ่งโปรโตคอลเนี้ยที่ทุกคนก็ต้องมาคิดโปรโตคอลเอาวิกฤตตรงนี้มาทำไงให้มันโอกาสผิดพลาดน้อยลงมีฟอร์มีเช็คลิสต์มีอะไรสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ใช่เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการจากวิกฤตแล้วทำให้Rhode Island Hospitalก็กลับมาเป็นก็ไม่รู้ว่าแต่มันดีขึ้นเยอะชื่อเสียงก็ดีขึ้นและอีกอันหนึ่งสองแต่ว่าบทนี้แบบโดนใจมากอันนี้เป็นเรื่องขององค์กรเนี่ย
อันนี้มันไม่ใช่ habit ของคนที่ชอบ habit ขององค์กรชอบมากเลยคืออะไรอ่ะไม่เรามันอาจจะเรารู้สึกมันอาจจะไม่รีเลย์กับเรื่องของ habit เยอะเท่าไหร่นะเนื้อเรื่องมันน่าสนใจแต่พอผูกกับธีมของหนังสือเรากับว่ามันโดดไปนิดนึงอ๋ออ่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องเหตุการณ์ที่ King Cross ก็คือว่าต้องเล่าตอนต้นกับว่ามีพนักงานเก็บตั๋วถ้าจะไม่ถูกนะเก็บตั๋วที่เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่อังกฤษที่ประเทศอังกฤษนี่ที่กรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษลอนดอนในปี1987ประมาณเดือนพฤศจิกายนธันวาอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็บอกว่ามีถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่พนักงานขายตั๋วนะพนักงานเก็บตั๋วด้วยนะแล้วพนักงานเช็คตั๋วแล้วคนเดินออกแล้วปรากฏว่าเขาอยู่ชั้นบนแล้วลงไปข้างล่างจะเป็นชานชาลารถไฟแล้วคนขึ้นมาก็เช็คตั๋วก็ตรวจตั๋วแล้วก็มีอยู่คนเดินขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีทิชชู่ติดไฟอยู่ข้างล่างนะลงไปดูหน่อยก็เขาก็ลงไปดูแล้วก็ดับไฟทิชชู่นั้นแล้วขึ้นมาตรวจตั๋วต่อใช่ป่ะแล้วจริงๆสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือว่าคือที่น่าสนใจคือมันก็ไม่ได้ใส่ใจจะไปดูทิชชู่มันติดไฟได้ยังไงแล้วทิชชู่นี้มันมาจากไหนแล้วในหนังสือเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือในชานชาลาเข้าไปข้างในสถานีเนี่ยไฟมันไหม้แล้วอันนี้คือลมมันปลิวออกมาไฟมันเริ่มไหม้แล้วแล้วหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีไฟไหม้ในสถานีรถไฟข้างล่างใหญ่โตแล้วคนก็วิ่งขึ้นมาแล้วปรากฏว่าคนก็วิ่งหาทางออกกันไม่เจอแล้วมันโดนไฟคลอกตายนะจำไม่ผิดคือเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ใหญ่ในสถานีรถไฟใต้ดินในประเทศอังกฤษในประเทศอังกฤษก็คือแล้วพอมีการสืบสวนกันออกมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าไม่มีใครผิดคือพนักงานตัวเนี่ยมีหน้าที่ตัวเพราะมันเคยมีกฎระเบียบว่าพนักงานที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันไปทำอย่างอื่นเช่นตัวแต่ไปทำอย่างอื่นแล้วมันทำให้คิวคนรอเนี่ยมันยาวหรือพนักงานขายตัวถ้าไปทำอย่างอื่นเสร็จปุ๊บคนก็มารอซื้อตัวยาวนั้นกฎระเบียบข้อบังคับเขียนว่าคุณต้องทำสิ่งที่คุณถูกสั่งให้ทำตัวก็ตรวจคนขายก็ขายมันไม่ใช่หน้าที่ต้องไปดับไฟตรงนี้มันพูดถึงองค์กรไงที่เพราะว่าในสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยมันเหมือนกับว่าแผนกใครแผนกมันทุกคนเป็น vertical เป็น vertical เป็นไซโลแล้วในไอพนักงานขายตัวนี่ก็อยู่แผนกหนึ่งใช่ไหมไฟวิเกรดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัฐไอของซิตี้เนี่ยในนี้เขาจะอธิบายว่าจะไม่ได้เข้ามาจนข้างในจนถึงเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎคิดว่าเป็น unwritten rule อันนึงบอกว่าถ้ามันไม่ใช่ไฟไหม้จริงไม่ต้องให้ดับเพลิงมาเกี่ยวไม่ต้องมาแต่เรื่องของสถานีอย่าบอกว่าอย่าเพิ่งไปไม่ได้ซึ่งคือบอกว่าไงนะคือเหมือนกับที่เป็น vertical เนี่ยเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันมีเหมือน line of command อยู่ประมาณ3หรือ4 line ใช่แล้วประมาณ3กับ4 line เนี่ยคือทุกคนใหญ่เหมือนกันหมดใช่ไม่ใหญ่ไม่มีใครอยากไปเหยียบขาอีกคนนึงไม่มีใครอยากไปลูกน้องแผนกนี้ก็ห้ามไปบอกคนแผนกนี้ว่าจนกว่ามันจะไปที่หัวแล้วก็กลับไปแล้วก็ทำนองว่าพอมันมีเคยมีการรูทีนและมีการบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องปรับปรุงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็จะโดนเตือนว่ามึงก็ไปทำเรื่องของมึงใช่เรื่องของกูมึงอย่ามายุ่งประมาณนั้นใช่มึงทำให้ดีก็แล้วกันมันไม่มีคอมมิวนิเคชันที่ไซด์เวย์ก็กลายเป็น unspoken rule เป็น habit ว่าทุกคนเรียนรู้ที่จะอยู่ในกรอบของตัวเองใช่เพราะในนี้เขาใช้คำว่า truth นะทุกคนสงบศึกกันมีเกาะของตัวเองทุกคนเป็น worrying factor แต่ว่าไม่คุยกันแล้วพอมาอยู่วันหนึ่งเป็นไฟไหม้พอเป็นเหตุการณ์ที่เป็น critical อย่างเงี้ยซึ่งมันต้องอาศัย command ทั้งหมดทุกคนต้องประสานแล้วก็ communication ต้องเร็วจุดวิกฤตมันไม่เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะ prevent ได้ถ้ามันมีอะไรที่มากกว่านั้น call สถานดับเพลิงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็พูดถึงเรื่องระบบดับไฟอัตโนมัติด้วยซึ่งมีระบบนี้มีอ้าวมีจำไม่ได้แล้วมีหรือว่ามีอาจจะต้องแมนนวลหรืออะไรมีสปริงเกอร์หรืออะไรสักอย่างแต่ว่าคนที่ดูแลพนักงานขายตั๋วก็จะไม่รู้ว่ากุญแจไปเปิดนั่นอยู่ตรงไหนมีอยู่ช่วงคือมันขาดคอมมิวนิเคชันไม่มีการแล้วมันกลายเป็นคริสมันกลายเป็นว่าเป็นทริคให้เกิดมีเวสอินเวสมีคณะกรรมการตรวจสอบออกมาโอ้โหเละเลยเรื่องใหญ่โอ้โหไอ้นั่นก็ไม่รู้นี่ยังทำอะไรที่ในกุญแจทุกคนก็ยังโปรเทคของตัวเองว่าฉันไม่ใช่เป็นต้นเหตุฉันไม่ใช่ต้นเหตุฉันทำหน้าที่ของฉันดับเพลิงมานี่กว่าอีกหลายนาทีกว่าจะมาซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้นี่มันแค่3นาที5นาทีมันก็แบบตูมแล้วแล้วมันยิ่งสายรถไฟใต้ดินของอังกฤษซึ่งเป็น100ปีไม้ทั้งนั้นอ๋อมันมีตัวอย่างว่าซีลิ่งสีก็แบบทาทับกันขึ้นไปทับกันไปเรื่อยสีน้ำมันใช่ใช่ใช่
แล้วก็มันบอกมินิอินเวสติเกชันบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลอะไรเงี้ยบอกว่านี่เป็นไฟแฮซเซิร์ดเป็นมันมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้อุบัติเหตุจากไฟได้ถ้ามันขึ้นไปติดหนังสือส่งไปที่หนังสือส่งไปแผนกนึงแผนกนึงแต่แผนกนั้นไม่ได้รับผิดชอบเรื่องไฟชอบเรื่องโครงการจัดการไฟไม่บอกว่ามันก็คุ้นๆนะบทเนี้ยเป็นบทที่เราชอบมากเลยแต่คือในแง่ของบทในฐานะที่เราทำงานในบริษัทนะมันพูดตรงๆทุกบริษัทก็เป็นไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็เป็นทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วพอหัวหน้าแผนกพูดถึงเรื่องอีกแผนกนึงเนี่ยก็จะโดนสวนกลับมามึงก็ทำเรื่องของมึงให้ดีก่อนทุกคนก็เรียนรู้ที่จะพูดแต่ในเรื่องที่เรียนต้องพูดพอถ้าพูดข้ามแผนกเนี่ยมันอาจจะโดนเขม่นหรือโดนอะไรนะเป็นทุกบริษัทใช่แต่ว่าเป็นมันจะไม่เป็นอะไรจนมันเกิดไครซิสที่แบบอย่างเงี้ยมันตูมขึ้นมาหรือในงานราชการในบ้านเรามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ทั้งน้ำมันท่วงถึงห้าแยกห้าเท้าเอาชิบหายแล้วเกิดอะไรก็ยังไม่เทคตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตกลงปี2554เนี่ยมันน้ำท่วมผิดแบบฝนมันลงผิดปกติหรือว่าบริหารน้ำผิดกันแน่ก็แต่ใช่มันจุดที่คิดเยอะนี่มันคือฮาบิตนะไอ้นี่มันทุกคนเรียนรู้ว่าไอ้อีกอย่างนึงคือreward มันก็ชัดคือทุกคนเงินเดือนขึ้นได้รับการได้ข้างในขึ้นตำแหน่งขึ้นทำรูทีนเหมือนเดิมอ่ะกูก็ทำเหมือนเดิมดิกูทำไมยังทำไมจะมองภาพรวมให้มันคนดีอะไรเงี้ยโอ้บทนี้มีบทในนี้มันมีพูดถึง NASA เล็กๆด้วยมั้งเดี๋ยวพากราฟหนึ่งเลยว่าไงนะจำไม่ที่คือ communication ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็จน Challenger ระเบิดอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าสาเหตุ challenger เบิร์ดที่บอกโอริงมันแข็งตัวแล้วพอวันนั้นอากาศมันเย็นมันทำให้โอริงแข็งตัวทำให้ความหยุ่นของใช่ไหมซึ่งไอ้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับในหนังสือเล่มนี้แต่ว่ามันไม่มีฟีดแบ็กเป็นบทไอ้เป็นบทความที่เราเคยอ่านหลายเป็น10ปีแล้วแหละแล้วชอบมากเลยเพราะริชาร์ดไฟแมนเป็นคนที่สุดไม่รู้แต่ว่าคือนึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็เป็นอย่างที่ผมบอกในองค์กรแล้วก็มีปัญหาคอมมิวนิเคชันในองค์กรนี่เป็นปัญหาหลักๆเลยอ่ะเรื่องธรรมดาเลยแล้วเนี่ยที่ NASA ที่เกิดเหตุไอโอรินเนี่ยมันว่ายิงวิศวกรเคยรีพอร์ตแล้วเขารู้แล้วว่ามีปัญหาแต่ว่าเหมือนกับมันไม่ได้ถูกคอมมิวนิเคชันไกลพอที่ไปถึงระดับมันคิดว่ามี finding ทีหลังอ่ะที่มาพบมาเจอในบทความคิดเป็นเรื่องของคอมมิวนิเคชันเยอะเลยนะเป็นแฟกเตอร์โอเคแฟกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ก็คนบอกว่าเป็นโอรินแต่แฟกเตอร์นึงคือที่มองข้ามไม่ได้คือเรื่องของคอมมิวนิเคชันจากวิศวกรรู้อยู่แล้วว่าโอริงถ้าไปใช้ในสถานการณ์นั้นมันจะมีแนวโน้มเกิดอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ข้อมูลไม่ได้ส่งไปถึงบุคคลที่รับผิดชอบในเวลาที่จำเป็นเราจำได้ว่าประมาณปี2000ตอนนั้นไม่ได้อยู่เมืองไทยน่าจะเป็นปี2542 43ถ้าไม่42 43ก็น่าจะปี2538หรือ39หรือปี95 96หรือไม่95 96ไม่เป็นปีอ่ะคือว่าปี95 96เนี่ยมีเหตุการณ์ที่ท่าเรือที่อยู่ในทุ่นตรงแท่น้ำเจ้าพระยาล่มเนื่องจากว่าคนลงไปเยอะมากจนทุ่นมันลงทุ่นจมไปแล้วใช่มั้ยทุ่นมันจมไปในน้ำแล้วปรากฏว่ามีคนเพราะว่าคนจมน้ำตายแล้วปรากฏว่าเด็กมีเด็กลงไปติดในหลังคาที่มันลงไปในน้ำแล้วกดเด็กลงไปตายด้วยอันนั้นเราว่ามันก็คล้ายเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะคนมันก็ลงไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คนลงไปเยอะแล้วเขาบอกแล้วถ้าเราจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดในนิยายข่าวจะบอกว่าก่อนเกิดเหตุนิดเดียวเองมีนายท่าที่มาสายหรือสักอย่างเฮ้ยปล่อยคนลงไปได้ยังไงแล้วขณะนั้นขึ้นมาคือมีนายท่าที่เฮ้ยไม่ใช่แล้วขึ้นมาแต่ปรากฏไม่ทันแล้วคนลงไปมันจมไปพอดีคือเราก็บอกว่าเออมันก็คล้ายกันนะคือทุกคนอยู่ในหน้าที่ของตัวเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครดูไม่มีใครมองภาพรวมไม่เกิดอะไรขึ้นก็แล้วพอขาดคนเป่าแล้วก็มีคนหนึ่งแล้วก็โอ้โหนี่เศร้าเราบอกว่าไอ้เรื่องฮาบิตเนี่ยมันเอามาแล้วแต่ว่าจะแอพพลายกันสุดโต่งขนาดไหนแต่ว่าเรื่องของเคสเนี้ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นฮาบิตขององค์กรแต่กรณีแบบผ่าตัดผิดข้างอย่างเงี้ยโอ้โหมึงจะผิดอะไรกันขนาดนั้นวะฟังแล้วมันน่ากลัวนะคือปล่อยให้ผิดนึกถึงมันมีหนังสืออย่าง The Emperor's New Clothes หรือว่าที่บอกว่าจักรพรรดิแก้ผ้าเดินออกมาแล้วยังไม่มีใครกล้าบอกเลยที่มึงแก้ผ้าคือไม่มีฟีดแบ็กลูปกลับขึ้นมาอันนี้ไปกันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะแบบเฮ้ยไฟทิชชู่ติดไฟไม่เห็นใจเลยเหรอฟังแล้วมันก็น่าโกรธเฮ้ยน้ำท่วมดอนเมืองแล้วเฮ้ยดอนเมืองเองนะไม่นั้นต้องอาจจะต้องตั้งเขื่อนนั่นแหละเฮ้ยเขื่อนปล่อยน้ำเยอะไปแล้วนะอาจจะทริกเกอร์มันต้องตั้งเขื่อนแล้วนะจริงจริงทุกอย่างแล้วเรามีความรู้สึกว่า
เบอร์แรกมันรู้หมดอะแต่ว่าฟีดแบ็กมันกลับขึ้นมาไม่ถึงตลอดมันก็เหมือนกับว่ามันต้องมีพาวเวอร์นิวอะเออแล้วก็อันนี้ก็เรื่องไครซิสแล้วก็มาพูดถึงว่าอันนี้ก็คือเรื่องของทาร์เก็ตแล้วว่าทาร์เก็ตไอ้ห้างห้างทาร์เก็ตไอ้บทนี้ก็มีสนุกอยู่แล้วก็มาพูดถึงแล้วล่ะองค์กรอีกอันนึงองค์กรอีกที่นึงห้างทาร์เก็ตเขาบอกว่าทาร์เก็ตเนี่ยมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาพิเศษเลยในการที่ study habits ของมนุษย์ดูพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์ดูแล้วก็มีการตั้งกฎขึ้นมาว่าเฮ้ยจ้างนักใช้คำว่า statistician ว่าไม่รู้นะนักสถิตินักสถิติขึ้นมาเลยบอกว่าทำยังไงถึงจะรู้ว่าส่งข้อมูลให้คนดูจากพฤติกรรมของเขาแล้วรู้ว่าเขาจะควรจะซื้ออะไรต่อไปในหนังสือนี้ยกตัวอย่างพูดถึงว่าทำยังไงถึงจะส่งข้อมูลไปให้ถึงจะทายได้ว่าผู้หญิงคนนี้จะมีลูกหรือไม่มีลูกใช่ไหมถ้าเกิดเห็นอย่างนี้ปุ๊บมีลูกเนี่ยเพราะงั้นการที่จะส่งจดหมายที่เป็นนิวส์เลเตอร์เนี่ยไม่ใช่แรนดอมแต่ละคนได้นิวส์เลเตอร์ตามทาร์เก็ตที่ถูกวางออกมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้เนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยต้องส่งจดหมายแบบนี้ส่งโปรโมชั่นแบบนี้ถึงจะโดนถ้าอย่างนี้ส่งไปได้แบบนี้จะโดนนี่เรารู้มันเร็วขึ้นนั่นเองครับกลัวมันจะนานเนี่ยเสร็จแล้ว ถึงขนาดว่าทาร์เก็ตสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้ถึงขนาดว่ามีคนโทรมามีผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้ามาในระบบทาร์เก็ตแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณส่งอะไรนะโปรโมชั่นคนท้องโปรโมชั่นคนท้องมาให้บ้านผมทำไมผมลูกสาวให้ลูกสาวผมทำไมลูกสาวชื่อลูกสาวรู้เพิ่งอายุ14ส่งมาลูกสาวได้ยังไงพนักงานจะตอบยังไงก็ไม่รู้ผู้จัดการสาขาก็อึ้งไปเลยขอโทษใหญ่เลยแล้วผลปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันตอนแรกอีกวันรุ่งขึ้นโทรไปขอโทษปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นคุณพ่อวันนี้คนขอโทษแบบว่าผมต้องเป็นฝ่ายที่ขอโทษปรากฏว่าพอเขาก็ไปคุยกับลูกปรากฏลูกสาวมีบางสิ่งบางอย่างในบ้านที่ผมไม่รู้ปรากฏลูกสาวท้องจริงจริงแต่ว่าในบทความในหนังสือเนี่ยพูดถึงมากกว่านี้เยอะนะครับว่าไม่กลัวปฏิญาณสนใจเพราะว่าทาร์เก็ตทำยังไงรู้ถึงขนาดว่าบ้านนี้มีใครผู้หญิงคนนี้อย่างเงี้ยท้องคือกำลังจะบอกว่าบริษัททั้งหลายเนี่ยกำลังใช้ข้อมูลต่างๆที่จะทำเอาลักษณะนิสัยการใช้จ่ายของเราเนี่ยไปใช้ได้แล้วก็ถ้าใช้ถูกทางนี่ก็สามารถเนี่ยเจาะกลุ่มได้อย่างเป๊ะอย่างน่ากลัวมากอย่างน่ากลัวก็คงเหมือนคล้ายๆกับตัวโฆษณาของตัว Google ที่จริงๆเราเขาแทร็กการใช้งานการใช้งานเปิดเว็บนู่นนี่นั่นเขาก็จะบอกได้ว่าเราสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอาจจะป๊อปอัพโฆษณาแต่ไม่พี่ง่ายแหวกกล้าอยู่แต่เรื่องนี้มันไอจุดบาลานซ์มันก็มีไงเพราะว่าถ้าคุณรู้มากไปแล้วทําให้คนลูกค้ารู้นะว่าคุณรู้นะเออใช่ใช่ลูกค้าจะไม่มาซื้อคุณต้องทําให้พอให้เหมือนกับว่าเนียนคุณไม่รู้แต่ว่าลูกค้าไม่รู้สึกอ่ะเอออย่างคนท้องเนี่ยถ้าคนท้องนี่เขารู้ว่าลูกค้ารู้ว่าเขาท้องบริษัทรู้ว่าเขาท้องแต่ที่เขาไม่บอกรู้ได้ไงเขาก็จะไม่อยากให้เขาก็จะไม่ชอบใช่มั้ยซึ่งในหนังสือก็เขาก็ต้องมีวิธีที่จะทําโดยการแซมเปิ้ลแบบแทรกไอ้เรื่องท้องกับอย่างอื่นไปด้วยนะให้ดูเหมือนแรนดอมแต่ให้จริงๆเขาอยากทาร์เก็ตแค่ว่าโปรดักต์ของเด็กเนี่ยจริงๆเราสนุกอีกอันนึงในบทนี้ก็คือเรื่องของการเปิดเพลงเรื่องของงานโปรโมทเพลงไอ้เขาก็พูดถึงว่ามีปีเพลงวงยกตัวอย่างเพลงหนึ่งเพลงเฮย่าของวงชื่อรู้จักว่าเพลงนี้ไปหาฟังแล้วจากใช่ใช่บทนี้แหละตามตอนเปิดบทเนี้ยเราก็นั่งคลิก YouTube แต่ละเพลงแล้วมันเป็นยังไงวะไม่เคยได้ยินชื่อวงชื่ออ้าวจำชื่อวงชื่อเฮียเนี่ย H E Y แล้วก็ Y A เนี่ยเฮียแล้วก็ปรากฏว่ากะว่าเพลงนี้ต้องเป็นเพลงฮิตแน่นอนเลยแล้วก็ไปโปรโมทปรากฏว่าเปิดไปตามสถานีวิทยุดังๆของเมืองนั้นนี้ไม่เกิดเงียบไม่ชอบคนฟังก็ไม่ค่อยชอบแล้วปรากฏว่าพอมาวิเคราะห์ใหม่ก็จะพบว่าจริงๆแล้วคนเราฟังวิทยุเนี่ยสิ่งที่คนเรามักไม่ยอมรับก็คือจริงๆเราฟังสิ่งที่เราติดหูเราชอบในสิ่งที่วิทยุเปิดเพลงที่เรารู้จักเพลงไหนที่เรารู้จักเราจะชอบอะไรที่มันใหม่อ่ะคนเรามักจะแบบมันจะเป็นพฤติกรรมที่แบบมันหลุดมันจะแหวกแนวจะไม่ค่อยชอบแล้วก็เขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาหรือเรื่องบางเรื่องก็ต้องเนียนไปอย่างเช่นเขาบอกซีรีนีออนจริงๆเรานึกออกนะซีรีนีออนในเพลงเพราะแต่ว่ามันจะเป็นเพลงอ้อนๆเป็นโวยวายเป็นน้ำเน่าอะไรเงี้ยเออคงไม่มีใครยอมแบบยอมรับหรอกฟังเพลงซีรีนีออนแต่เวลาถ้าเปิดก็ไม่ยอมปิดนอกจากนี้เปิดก็จะฟังต่อจนจบเป็นเขาบอกอ๋อรู้แล้วต้องทำยังไงเพลงนั้นก็คือให้เปิดเพลงดังก่อนเพลงหนึ่งแล้วก็เปิดเพลงเฮียา
แล้วก็บทเพลงไหนเพลงต่อทับให้มันเนียนไปให้เป็นแซนด์วิชก็คือเอาของใหม่เสียบไว้ตรงกลางแล้วผลปรากฏว่าเฮียก็จะเป็นวงที่ไปกลายเป็นเพลงที่ติดอันดับไปในปีนั้นแล้วก็ได้แกรมมี่ได้แกรมมี่อวอร์ดแล้วก็ติดอันดับ1ใน500เพลงของยอดเยี่ยมของ Rolling Stone ด้วยแล้วกลายมาเป็นสูตรสำเร็จในการแนะนำเพลงใหม่ๆในสายวิทยุเลยคือให้เอาเพลงดังมา2เพลงแล้วเอาเพลงใหม่สอดด้วยเหมือนกันมีอะไรจะเสริมไหมก็เขาพูดในแง่ของเขาใช้คำว่า familiarity เหมือนกับเป็นความคุ้นเคยคือคนเราเนี่ยชอบความคุ้นเคยไม่ชอบฟังอะไรที่มันแบบเหมือนอาจจะเป็นของใหม่สะดุดหูอะไรเงี้ยอาจจะทำให้ความรู้สึกเกิดความรู้สึกไม่ชอบอะไรที่คุ้นเคยได้ยินมาอะไรเงี้ยจะโดยที่รู้หรือไม่รู้มันเป็นฮาบิตที่เราจะอันนี้เป็นฮาบิตอะไรที่มันคุ้นเคยแม้แต่เรื่องการฟังเพลงใช่ใช่แล้วอันนึงตอนท้ายนี่จะเริ่มค่อนข้างบอกว่าซีเรียสแล้วคือ the habit of society จริงๆบทตะกี้มีเรื่องไอ้สเต็กไอ้เครื่องในออร์แกนมีดอ๋อนี่โอ้ใช่เรื่องนั้นซีรีส์อันนั้นเยี่ยมเลยเครื่องในอันนั้นมันมีเรื่องของว่าในตอนประมาณสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยในสหรัฐอเมริกามีการหนึ่งในสิ่งที่รัฐทำคือส่งออกอาหารคือเขาต้องส่งอาหารไปขายด้วยไปช่วยส่งไปทั้งช่วยเดี๋ยวขายด้วยขายทั้งสองข้างก็คือไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะฝั่งรัสเซียหรือฝั่งเขาลองขายอาหารให้หรือว่าฝั่งของพันธมิตรเขาต้องส่งอาหารไปช่วยไปซัพพลายอาหารในประเทศลดลงแต่สิ่งหนึ่งที่คนอเมริกันไม่ทำให้ซัพพลายอาหารเนี่ยมันลดลงแต่สิ่งที่ค่านิยมคนอเมริกันในสมัยนั้นคือไม่กินเครื่องในสัตว์ทีนี้จะทำยังไงดีถึงจะรณรงค์ให้คนมากินเครื่องในสัตว์อย่างน้อยเพราะว่ามันไม่บาลานซ์กันค่าส่งเนื้อสัตว์ไปตั้งเยอะแต่เครื่องในเหลือการตั้งองค์กรที่มาศึกษาแล้วแบบทำเป็นทาร์เก็ตจุดมุ่งหมายทำยังไงให้คนกินเครื่องในกินเครื่องในแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำก็ไปดูว่าซึ่งจะไปแนะนำจะกลวิธีที่ยากที่สุดก็คือไปทำยังไง ส่งเสริมให้คนเอาเครื่องในมาทำอาหารในสิ่งที่เขาคุ้นเคยอยู่อาหารมื้อเนี้ยสูตรเนี้ยเป็นสิ่งที่คนคุ้นเคยทำทุกวันหน้าตามันเหมือนคล้ายๆเดิมรสชาติคล้ายๆเดิมแต่เปลี่ยนวัตถุดิบเท่านั้นเองเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นเครื่องในเท่านั้นเองคนจะยอมรับได้ง่ายขึ้นคนก็ common sense นะจริงๆถ้ามองผลก็ปรากฏว่าคนอเมริกันเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินเครื่องในได้กินได้มากขึ้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็บอกว่าก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องปกติแล้วคนอเมริกันที่กินเครื่องในสัตว์ในบางสูตรในอาหารหลายๆอย่างเขาจริงผู้เขียนบอกว่าไอ้แคมเปญที่เรื่องอาหารเนี่ยหลายๆแคมเปญยุคหลังเนี่ยไม่มีประสบความสำเร็จเท่ายุคนั้นเพราะว่าหลังๆมันไม่พยายามจะสอบแทรกแฮบิตการกินที่ดีกับสิ่งที่คนคุ้นเคยไม่เป็นแฮบิตเฉยเลยคือมันอินเจกอะไรเข้าไปใหม่แบบแทบเรื่องแฮบิตของการไม่กินอาหารไขมันสูงหรืออะไรทุกอย่างหรือไม่กินฟาสต์ฟู้ดหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่สำเร็จเท่าสมัยนั้นเขาคงมีตัววัดแหละว่าควรกินเออผมไม่มีตัวอย่างนี้ลืมไปเลยก็เป็นตัวอย่างน่าสนใจครับหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของไอ้ท้ายคือเรื่องฮาบิตของคนผิวขาวคนผิวดำบอกว่าในสมัยก่อนคนผิวขาวผิวดำมันก็อยู่กันแบบแยกกันแยกผิวแยกผิวอย่างรถเมย์ก็จะเป็นว่าที่นั่งตรงด้านหน้าเป็นคนผิวขาวเท่านั้นนะเฉพาะคนขาวนั่งแล้วก็ถ้าเกิดคนขาวไม่นั่งในแถวนี้คนดำถึงจะนั่งได้แล้วก็มีเหตุการณ์ของคุณโรซาพาร์คส์เกิดคนดำไปนั่งก็จะถูกจับเรื่องของคุณเอกการคุณโรซาพาร์คเกิดขึ้นว่าแกไม่ได้ลุกให้คนขาวนั่งแล้วก็เป็นจุดทริคขึ้นมาว่าแล้วทำให้เกิดการเดินขบวนในย่านรัฐนั้นมณฑลนั้นถึงขนาดประท้วงไม่ยอมขึ้นรถเมล์กันแล้วก็มันเริ่มจากจุดประเด็นเล็กๆคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ในหนังสือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรซาพาร์คไม่ใช่คนแรกที่เป็นเคสนี้มันมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นคือมีคนโดนดำที่โดนจับเนี่ยหลายครั้งแต่ทำไมครั้งนี้แต่ทำไมครั้งนี้มันถึงกลายเป็นจุดฮือขึ้นมากลายเป็นใหญ่นะโอเคนี่พูดถึงว่าไม่มีการจัดตั้งกันนะเพราะมันเป็นการที่แบบแล้วก็เป็นตอนนั้นคือคนที่ดังก็คือมาร์ตินลูเธอร์คิงซึ่งเป็นสาธุคุณในรัฐในตรงนั้นด้วยเพิ่งขึ้นอ่ะยังไม่ดังเลยกำลังหนุ่มนะกำลังจะมาพีชจะมาสอนเทศนาที่ยังไม่ค่อยจะชัวร์เลยทำวิธีนี้ได้หรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจตรงนี้เขาต้องการจะบอกผมว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นนะครับใช่เป็นวงสังคมมันเบรกออฟรูทีเนี่ยมันคนไม่มี peer pressure หรือว่ามันว่าณจุดนั้นเนี่ยทำไมพอโรซาพาร์คโดนจับแล้วจะต้องขึ้นศาลในอาทิตย์ถัดไปเนี่ยปรากฏว่าวันจันทร์นั้นคอมมูนิตี้ในแบล็คคอมมูนิตี้ทั้งหมดคือทั้งหมดเลยเริ่มบอกว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องประท้วงโดยการไม่ขึ้นรถเมล์
ซึ่งการบรรทุกโดยการไม่ขึ้นรถเมล์จริงมันลำบากไงทำงานก็ไม่ได้เพราะทุกคนต้องขึ้นรถมันจะเอามาไนซ์กันยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จด้วยแต่เขาก็มีการวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จุดหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือว่าคุณโรซาพาร์คก็ไม่ใช่หัวเดียวกับเทมลี่จริงๆเป็นคนที่รักในสังคมเป็นคนที่สังคมทั้งหมดยอมรับว่าเป็นกับมีตัวเชื่อมไงเป็นตัวเชื่อมต่อทั้งผิวขาวผิวดำเขาทำงานให้กับคนๆนี้คนเป็นคนขาวแล้วก็เขาอาจจะเป็นสมาชิกของโบสถ์นี้แล้วเป็นอะไรหลายอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเป็นอาจจะไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแต่ว่าเป็นคนที่มีน้ำหนักคนหนึ่งในสังคมเลยอ่ะเหมือนกับมีความรู้สึกเป็นเพื่อนกับเราได้สมมติว่าเขาอยู่ในวงแม่บ้านกลุ่มนี้พอเขาแม่บ้านกลุ่มนี้เห็นว่าเป็นคุณโรซาพาร์คเฮ้ยงั้นฉันอยากประท้วงด้วย อะไรเงี้ยคนผิวขาวบางคนก็ช่วยเขาก็มองว่าเฮ้ยโรซาพาร์คก็มาช่วยก็เลยแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็กลายเป็นว่าเบรกเป็นจุดพลิกเลยแล้วกลายเป็นทำให้คนบาลานซ์ออฟเฮาใช้คำว่าอะไรดีจุดที่เป็นสเตตัสโคระหว่างคนผิวขาวคือนำเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าท้ายที่สุดเนี่ยเคสนี้พอไปถึงสุพรีมคอร์ทเนี่ยใช่ไหมสุพรีมคอร์ทก็บอกว่าการแบ่งแยกสีผิวผิดรัฐธรรมนูญซึ่งจริงในคิดว่าอาจจะเป็นฟุตโนตหรือในโนตตอนหลังเราไม่รู้คือในมุมของจัดก็บอกไม่ได้บอกว่าเขาบอกว่าเอ้ยมันถ้าคุณเวทอันทิวมันรีชเดอร์ไอ้ถ้ารอจนไปถึงศาลสูงสุดของเขาเนี่ยศาลก็ตัดสินว่ามันผิดอยู่แล้วไม่ต้องรอแต่ว่าเขาต้องการจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันต้องมีโซเชียลไทม์อะไรบางอย่างเหตุการณ์ถ้ามีเหตุการณ์ทำนองนี้เนี่ยรอศาลอย่างเดียวมันไม่โดยไม่มีโซเชียลเพรสเชอร์เงี้ยมันจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าจริงๆกรณีโรซาพาร์คนี่อยู่ในหนังสือหลายเล่มมากเพราะมันจะผ่านภาษาอเมริกันมันเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบสำคัญมากๆเป็นจุดทริคของทุกอย่างจีมีอะไรจะเสริมไหมก็คิดว่าบทนี้เขาพยายามจะบอกว่าเหมือนกับว่าคือการเปลี่ยนแปลงฮับบิตของสังคมทั้งสังคมเนี่ยจริงแล้วคือมันเกิดจากการที่คนที่อยู่รอบๆตัวช่วยกันเพรสเชอร์ว่าจะทำพฤติกรรมอันเดียวกันให้ไปทางเดียวกันอะไรเงี้ยคือมันจะมีตัวอย่างอันนึงเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษาป่ะนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่นัดกันไปชุมนุมอะไรเงี้ยแล้วก็มีไปช่วยงานทางใต้ครับเป็นสมาชิกวอลันเทียร์วอลันเทียร์แล้วก็เหมือนกับว่ามีคำเตือนมาบอกว่ามันอันตรายสมัยนั้นเนี่ยถ้าไปทำงานทางใต้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันอันตรายมากเพราะว่ามันมีกลุ่มคนหัวรุนแรงที่จะทำร้ายจนถึงชีวิตเนี่ยงั้นกลุ่มคนนักศึกษาพอเขาได้ข่าวมาปุ๊บเขาก็เหมือนกับว่าก็มีคนสองพวกคือพวกนึงก็ไปเหมือนเดิมแต่อีกพวกนึงคือไม่ไปละหมู่บ้านเขาก็มาสตัดดี้กันว่าไปอะไรเงี้ยพอมาสตัดดี้ว่าสองกลุ่มนี้จริงๆแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างทำไมคนกลุ่มนี้ไปทำไมกลุ่มนี้ไม่ไปสาเหตุหลักคืออะไรอ๋อบอกว่าในเรื่องของการที่คนคนนึงมีคอนเนคชันกับสังคมที่รอบๆตัวเขาแล้วสังคมที่รอบๆตัวเขาเนี่ยบอกว่าคาดหวังคาดหวังให้เขาไปเป็น peer pressure เขาใช้คำว่า peer pressure บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพวกเรารวมตัวกันจะไปกันพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้าเดี๋ยวเธอมารอเลยนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าก็ต้องไปแต่อัตโนมัติอะไรเงี้ยใช่อันนี้มันก็เหมือนจะกี้ว่าคือความคาดหวังนะเราว่าถ้ามันอยู่ในกลุ่มที่ว่าเพื่อนๆคาดหวังว่าคุณจะไปท้ายสุดคุณก็จะไปไม่มีแนวโน้มที่จะไปเยอะให้กลุ่มที่อยู่กับเพื่อนที่ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะที่แอคทีฟอยู่ในโบสถ์ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์มีคอมมูนิตี้ของโบสถ์อยู่ถ้าคนในโบสถ์ไปถามว่าไปป่ะไปถึงว่าพอถึงเวลาแล้วแบบถึงก็ไปมันก็จะไปมันก็จะไปแต่ถ้าคนที่ไม่มีคอมมูนิตี้เลยไม่อะไรไม่ปะพูดมาก็ไปเออถึงพวกนี้ว่าแบบเด็กซิ่งเด็กแว้นอะไรทั้งหลายเออใช่จริงเดี๋ยวนี้มันก็มีสตั๊ดดี้ใหม่ๆออกมาเหมือนกันที่เขาเอาวงโซเชียลเน็ตเวิร์คมาสตั๊ดดี้แล้วก็พบว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคนรอบมีเพื่อนที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณเนี่ยน้ำหนักเกินคุณจะมีโอกาสน้ำหนักเกินคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็เริ่มมีคนทำซันดิ้งทั้งสูบบุหรี่ทั้งกินเหล้าเริ่มมีคนทำเชื่อได้ใช่ซึ่งมันก็จุดประกายให้คิดแหละว่าเนี่ยมันน่าสนใจมองในมุมแฮปปี้บทต่อไปที่มันดูน่ากลัวคือneuro of free will อันนี้น่ากลัว neurology of free will คืออันนี้พูดถึงเรื่องของมันมีสองเคสเคสแรกก่อนเคสแรกมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีสวยมีสามีมีลูกครอบครัวดีตัวเขาเองมีความหน้าตาดีถึงขนาดว่าเคยจะมีคนตามไปเป็นโมเดลลิ่งได้ซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมีลูกเป็นแม่บ้านอยู่บ้านพอลูกไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บว่างทำความสะอาดบ้านเสร็จไม่รู้จะทำอะไรรู้ไม่ทำไปทำไงดีก็เลยไปเข้าบ่อนการพนันเข้าคาสิโนของเขาเมื่อก่อนเป็นคาสิโนแบบลอยน้ำเป็นนั่งเรือแล้วเล่นในเรือคาสิโนแล้วก็เล่นเล่นได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้าง
จาก100เหรียญก็กลายเป็น200เหรียญก็เป็น400เหรียญก็เป็น500เหรียญสุดท้ายเป็น10,000เหรียญแล้วก็กลายเป็นว่าติดการพนันแต่ที่บ้านเดิมจากทีก็ไม่รู้ก็กลายเป็นรู้ใช่มั้ยรู้ก็จำไม่ได้ว่ามีพฤติกรรมห้ามหรือเปล่านะแต่ว่าก็รู้ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงตัวเองจากเดิมก็ขอเงินสามีหลังก็ไปขอเงินพ่อแม่อีกก็ไปขอเงินพ่อแม่มาเล่นการพนันแล้วก็ทางคาสิโนก็มีการเปิดไลน์อัพเกรดให้มากขึ้นก็เออพอคุณเล่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไลน์อัพเกรดคุณก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมาถึงจุดหนึ่งโอ้โหติดหนี้มหาศาลแล้วปรากฏว่าที่บ้านก็มาช่วยถ้าจำคือที่บ้านก็มาช่วยแล้วมาถึงจุดหนึ่งที่บ้านตายคือตอนที่มาช่วยนั้นเลิกได้ละเลิกได้รอบนึงเลิกได้แล้วรอบตัวกับใจเลิกเล่นได้เออใช่ใช่เลิกเล่นไปแล้วแล้วเนี่ยเลิกเล่นไปแล้วรอบนึงแล้วก็อยู่โดยไม่มีอะไรละแล้วก็วันดีคืนดีพ่อกับแม่ก็ตายก็ได้เงินมาล้านเหรียญได้มรดกได้มรดกมาได้มรดกมาเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อบ้านซื้อบ้านหลังใหม่ทุกคนมีความสุขมีครอบแฮปปี้ดีคือไกลออกจากแก่งยั่วยวนด้วยนะเออเล่นไงต่อนะเออเล่นไงต่อนะแล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์นึงเหมือนเป็นเพื่อนไม่แน่ใจว่ามันเป็นบ่อนหรือเป็นอะไรที่มันมาเปิดมีโบชัวมีโบชัวมาที่บ้านมีวอชเชอร์น่าจะโทรมาเลยมั้งว่าได้ให้โปรโมชั่นหรือว่าเนี่ยถ้าคุณไปได้ฟรีเลยนะฟรีหมดเออทริปนี้ฟรีหมดประมาณว่าส่งลิมูซีนคือเล่นกันซะจนแบบว่ารู้เลยว่าคนนี้นักการพนันจริงก็จะยอมเลยบ่อนก็จะยอมให้ไลฟ์เครดิตเยอะมากตัวฟรีที่พักฟรีอะไรฟรีใช่ชวนเพื่อนมาได้ด้วยทริปแรกก็จนกลับไปเล่นใหม่กลับไปเล่นใหม่คราวนี้ก็จากก็เล่นไปเรื่อยๆก็จากได้ก็เสียก็ได้ได้จนกระทั่งหมดแม้กระทั่งบ้านที่ตัวเองซื้อมาก็เอาไปจำนองจนหมดคราวนี้ใช่ไหมหมดเสร็จแล้วก็อันนั้นคือด้านของคนเล่นการพนันแต่ว่าพอในเรื่องเข้ามีการพูดถึงว่าที่น่ากลัวกว่าคือฝั่งคาสิโนนี่ดูฮาบิตของคนกลุ่มนี้ออกแล้วรู้เลยว่าคนกลุ่มนี้จะติดการพนันเนี่ยต้องให้อะไรยังไงบ้างมีการฟีดเหมือนห้างทาร์เก็ตเออเหมือนเลยเหมือนดูพฤติกรรมของนักการพนันลูกค้าได้แล้วก็บอกว่าเอ้ยคนนี้ติดแล้วเลิกไม่ได้หรอกคือเขามองว่าเขาเป็นธุรกิจที่จะดึงให้คนมาเล่นพนันเพื่อเขาได้รายได้สูงสุดใช่ไหมแต่ถึงขนาดที่ว่าเขาสามารถจะบอกได้เลยว่าไอ้คนนี้เนี่ยเน็ตเวิร์กที่จะจ่ายให้เขาเนี่ยแม็กซิมัมมันเท่าไหร่ถ้ายังไม่หมดตัวมันยังสูบมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดน่ากลัวเลยอันนี้เรื่องประโยคนี้ที่น่ากลัวว่ามันรู้เลยนะแต่งานนี้เนี่ยว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันยังมีเงินเยอะพอที่จะเข้ามาเล่นได้อีกหลายรอบอ่ะจนกว่ามันจะหมดตัวนั่นแบบว่าเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักฟรีอาหารฟรีร้อยไปโอ้โหมันคำนวณมาหมดเรียบร้อยแล้วคือตอนหลังเหมือนว่าไปลาสเวกัสแล้วมั้งอยากที่ตอนแรกเล่นจากคาสิโนในเรืออะไรเงี้ยเงินไอ้เจ้าของมันเป็นเชนเดียวกันแต่แล้วในเรื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยก็ระเบิดขึ้นลงขึ้นศาลแล้วฝั่งทนายฝั่งจำเลยเพราะที่ทนายของเป็นจำเลยก็คือเพราะว่าคาสิโนเขามาฟ้องผู้หญิงที่มีเงินจ่ายแล้วฟ้องเรียกทีนี้ทนายจำเลยก็แก้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็น habit ของส่วนเส้นประสาทส่วนหนึ่งที่ตัวจำเลยเองคอนโทรลไม่ได้ไม่เป็นความผิดของจำเลยอันนี้เป็นการทำงานของใช่ป่ะทำนองออกไปทำนองอารมณ์ทำนองนะคือเขาเวลารีเลย์คำว่าฟรีวิลคือถามว่าผู้หญิงคนนี้เลือกได้ไหมที่จะไม่เล่นการพนันอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าทั้งบทที่เราพูดถึงนี่คือ habit เนี่ยมันออโตเมติกใช่ไหมมันสมองเราถูกบังคับโดยอัตโนมัติเพราะถ้าทำซ้ำๆนี่นิสัยการพนันก็ไม่ใช่ฟรีวิลแล้วก็ตัวจำเลยตัวทนายจำเลยก็ยกตัวอย่างขึ้นมาอีกเคสนึงเป็นอีกเคสนึงที่ยกตัวอย่างขึ้นมาจบไว้ก่อนนะครับพนันจบไว้ก่อนก็มีอีกเคสนึงเกิดขึ้นมามีผู้ชายคนนึงเนี่ยมีเป็นอาการแต่เด็กคือละเมอแล้วออกมาทำอะไรหลายอย่างได้แล้วไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองละเมอมาทำคือละเมอทำกิจวัตรเป็นเรื่องเป็นราวเปิดตู้เย็นเอาของออกมากินปิดตู้เย็นล้างของเรียบร้อยกลับไปนอนเออแล้วไม่รู้ตัวตัวเองไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องจริงคือหมายถึงว่าไม่ใช่เฟกมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวก็คือว่ามีอยู่วันนึงผู้ชายคนนี้เขาฝันว่ามีคนมาทำร้ายร่างกายภรรยาเขานอนอยู่ข้างๆนอนอยู่ข้างๆแล้วเขาก็เลยแบบซัดผู้ชายคนนี้กลับหรือสักอย่างใช่ไหมเพื่อที่จะปกป้องภรรยาเขาแล้วเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเนี่ยอยู่บนตัวภรรยาเขาเลยเขาก็เลยกระชากในฝันนะก็คือเขาต้องกระชากจนกว่าผู้ชายนั้นจะหลุดออกมาบีบคอ
ประมาณเนี้ยบีบบีบจนกระทั่งผู้ชายคนนี้จนแล้วก็จนเขาตื่นขึ้นมาอีกทีภรรยาอยู่ในมือเขาเสียชีวิตแล้วสุดท้ายก็คือเขาละเมอบีบคอภรรยาจนตายใช่สิ่งที่เขาทำก็คือโทรไปบอกตำรวจบอกว่าเขาละเมอไม่รู้ตัวและเขาเป็นคนบีบภรรยาจนตายและตำรวจมาแล้วก็จับกุมตัวเขาไปแต่ทั้งหมดนี้คือเขาเป็นคนบอกหมดเลยนะเขาก็สารภาพด้วยแล้วก็ขึ้นศาลก็คือบนการไต่สวนแล้วก็ไต่สวนออกมาปรากฏโอ้โหประวัติของคนนี้มีมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกก็อย่างที่จีบอกไปทำอาหารหรือว่าออกขึ้นมากินหรือว่าจนทั้งแบบคือเป็นที่รู้กันที่บ้านก็รู้ว่าคนนี้พฤติกรรมเป็นอย่างนี้แต่นี้เป็นเคสแรกที่แบบฆ่าตัวเขาเองครั้งแรกอย่างนี้ขนาดว่าฆ่าคุณหรือฆ่าปัญญาเขาตายในเรื่องจำไม่ได้ว่ามันสืบสวนขนาดไหนแต่สุดท้ายเนี่ยศาลมีคำตัดสินว่าผู้ชายคนนี้ไม่ผิดคือตรงนี้ศาลตัดสินว่าไม่ผิดผู้เขียนเขาจะก่อนจะเฉลยนี่เขาก็เหมือนกับว่าให้คุณคิดไงว่าจะผิดหรือไม่ผิดสองเคสนี้ระหว่างเคสพนันกับเคสแต่เคสนี้แต่ผลของเคสนี้เนี่ยผลของเคสนี้เขาบอกไม่ผิดเนี่ยทนายจำเลยฝั่งพนันเอายกตัวอย่างเคสนั้นบอกไอ้อย่างเงี้ยไม่ผิดฆ่าคนจนตายไม่ผิดทำไมไม่ผิดมันยังไม่ผิดเพราะว่ามันทำโดยไม่รู้ตัวมันทำตอนที่มันนอนมันไม่ผิดไอ้นี่ก็เหมือนกันมันเล่นการพนันมันไม่รู้ตัวมันก็ไม่น่าจะผิดโอ้ยนี่จริงนะครับในหนังสือนี่เรื่องจริงไปอ่านได้โอ้ว่าเราหงงมากเลยโอ้ดูภาพเมื่อวานผิดจริงเว้ยแต่ในที่สุดจำไม่ได้ผิดก็หมายถึงว่าผู้หญิงนี่ไม่รอดไม่รอดใช่ไหมไม่รอดซึ่งถ้าถามอย่างเซนส์ทั่วไปก็น่าจะคิดว่าเฮ้ยมันเล่นพนันเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือศาลเราจำได้คำตัดสินของศาลมีอยู่ตอนนึงคือไอ้เรื่องของการพนันเนี่ยในอเมริกามันมีกฎหมายว่าถ้าคุณมีสิทธิ์เลือกไงถ้าคุณไม่อยากจะให้ไอ้บริษัทพนันติดต่อคุณเนี่ยมันมีกฎหมายนึงที่บอกว่าคุณบอกเขาได้ว่าห้ามให้เขาติดต่อคุณอ๋อใช่ใช่ซึ่งคิดว่าเป็นกฎหมายใหม่ของการพนันใช่ใช่แต่ปรากฏว่าคุณไม่ได้ exercise สิทธิ์นี้ของคุณเพราะฉะนั้นในมองแล้วเนี่ยคุณยังมีอำนาจบังคับอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยในขณะที่ว่าเคสของอย่างการฆาตกรรมเนี่ยคือมันดูหลายอย่างคือหนึ่งคือ history ที่เขาสภาพทางโลกที่มีจริงมีนักเชี่ยวชาญอะไรมาระบุจริงอะไรใช่ป่ะแล้วก็หมายว่าขณะเกิดเหตุคือตอนเกิดเหตุเขาก็เสียใจไงเขาคือมันหลายอย่างแสดงความเสียใจแล้วก็ประวัติครอบครัวอะไรเขาคือเขาก็ดีกับภรรยามีประวัติที่ชัดเจนว่าเขาแฮปปี้มาเรียจไม่ได้ว่าคือถ้าไปเจอเคสที่แบบมีปัญหาระหองระแหงนี่เคสผู้ชายจะไม่รอดก็ได้แต่นี่แบบอย่างอื่นมันซัพพอร์ตหมดไงเขาเป็นแฟมิลี่แมนมีครอบครัวดีมีลูกมีอะไรเงี้ยตอนนั้นเกิดเขาจะไปมีแพลนฮันนีมูนเซ็กซ์ฮันนีมูนอะไรเงี้ยคือสมาร์ทแวร์เรามันสมกันอะหมดละมีอีกไหมก็แนะนำให้ไปอ่านกันนะครับไอ้ที่พูดสนุกดีไอ้ที่พูดยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของหนังสือนะคือในหนังสือมีรายละเอียดเยอะเลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นตัวรายละเอียดนะที่น่าสนใจถึงตอนทาร์เก็ตหรือตอนการพนันโอ้แต่พนันอ่านแล้วหนาวเลยนะเป็นตอนที่แบบเพราะมันเป็นเรื่องจริงโอ้โหคาสิโนมันเก่งขนาดนี้มันแท็กอยู่จนมันแท็กมันรู้เลยว่าผลิตคนต้องเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องโอ้ก็ดูคือเรื่องการพนันเนี่ยบอกว่าเอ้ยมันเป็นแฮบิตเนี่ยผมว่าคนไทยชอบเล่นการพนันอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่น่าเชื่อแล้วมันเล่นกันเล่นหวยเล่นอะไรกันคือตรงนี้มันนิดนึงก็คือว่าเขาพูดเหมือนกับว่าถ้าเอาคนมาจับคลื่นสมองเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นเสพติดการพนันเนี่ยความรู้สึกที่เกือบจะชนะเนี่ยมันให้รางวัลคือสารหรือว่าการกระตุ้นในสมองเนี่ยเทียบเท่ากับการชนะพนันในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยถ้าเกือบชนะก็คือแพ้เกือบชนะคือแพ้อันนี้คือคนทั่วไปชนะคือชนะแล้วนักพนันเนี่ยเกือบชนะนี่มันแบบเหมือนได้รีวอร์ดของการเกือบชนะด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือฮาบิทมันถูกแอสเซอร์บิชจนเกือบชนะนี่มันคือเหมือนกับชนะนะมันก็เลยเล่นต่อขณะที่คนทั่วไปเกือบชนะแพ้วอล์กอเวย์นี่แฮบิทของคนพนันไอ้นักพนันใช่ใช่แต่มันกลายเป็นแฮบิทแล้วไงแต่ในหนังสือเรื่องของนักพนันเนี่ยมันน่าทึ่งในตรงที่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าเล่นแพ้ตลอดนะเขามีได้แบบเยอะๆก็มีนะเพราะว่าคือเขาได้เยอะด้วยเขาบอกเขาเล่นที่เขาเล่นคือเล่นแบล็กแจ็คซึ่งแบล็กแจ็คจริงๆตามสถิติมีโอกาสชนะหมายว่าคนที่21เล่น21เล่น21มันทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันมีวิธีเล่นให้ชนะ
มันมีอีกสิ่งเล่มหนึ่งแต่ในตอนสุดท้ายที่เป็นตัวที่ทริคให้แพ้เนี่ยมันบอกว่าโอ้ได้มาเยอะละคืนนี้ได้มาหมดทุกอย่างละแต่ปรากฏว่าเจ้ามือช่วงที่มันสามตาติดเลยทุกอย่างหมดเลยไอ้จากที่ได้มาหมดเลยคือมันเล่นทั้งคืนไงแต่ตอนสุดท้ายนี่แบบเล่นจากบอกสามีว่าที่ไปนอนพักโรงแรมลาสเวกัสว่าเดี๋ยวจะไปเล่นสักเที่ยงคืนกลับปรากฏว่าถึงเช้าแบบเช้าจนเที่ยงอ่ะกลางวันก็เล่นจนที่หนาวกว่าคือตอนสามีเดินกลับมาแล้วบอกว่าไอ้ลอสเซมิติงเนี่ยลอสเซมิติงเนเวอร์มายด์วิซิทับเดอะเฮาส์ไม่กล้าพูดว่าบ้านมันก็จำนองไปแล้วบ้านก็จำนองว่ะคือโอ้โหไอสำนักพนันบ่อนพนันมันก็เปิดเครดิตให้แบบเนี่ยให้เล่นโดนออนเครดิตเนี่ยมันเลยแนะนำให้ไปอ่านกันนะครับมีตอนอีกอันหนึ่งที่เสริมคือตรงเฟรมเวิร์กที่นั้นเป็นประโยชน์เหมือนกันคือตอนท้ายก็สรุปมาว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงก็เหมือนกับว่าเขาคนเขียนเนี่ยเหมือนกับเขียนเฟรมเวิร์กมาว่าข้อควรปฏิบัติว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนฮาร์ดบิตเนี่ยมีขั้นตอนที่ควรจะปฏิบัติยังไงบ้างพอเดี๋ยวตัวอย่างมามีอยู่ 3-4 ข้อแล้วก็ 3-4 ข้อเนี้ยถ้าสมมุติว่าคุณจะเปลี่ยนหรือคุณจะปฏิบัติแต่ละข้อเนี่ยเขาก็จะยกตัวอย่างเทียบกับกิจวัตรประจำวันของเขาเองกับฮาร์ดบิตลูปใช่ว่าเขาชอบไปเดินไปกินคุกกี้ตอนบ่ายๆน้ำหนักเขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาแก้ไขมันยังไงแล้วเขาเลิกกินคุกกี้ได้ยังไงเขาไป identify คิวใหม่identify reward ใหม่แล้วก็เปลี่ยนรูทีนคือสำหรับคนที่อ่านแล้วแบบทดลองทำไงเอ้ยบทนี้นี่เอาลงไปทดลองดูนะกับนิสัยอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะเปลี่ยน identify คิว identify รูทีน identify reward แล้วก็จดบันทึกแล้วจะเปลี่ยนนิสัยได้นี่คือสิ่งที่หนังสือเขา suggest น่าสนใจตอนสัก5ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยอ่านหนังสือThe Long Tail แล้วแบบอ่านแล้วมันโอ้ใช่เลยเพราะเราทำช่างคุยเราทำ Long Tail ตอนอ่านเล่มนี้พอใช้ Fitbit เออใช่เลยคือมันฟีดแบ็กกลับมาจริงๆเห็นตัวเลขเลยวันนี้เดินเท่าไหร่แล้วมันฟีดแบ็กลูปแล้วมันก็เลยชอบเล่มนี้มากว่า The Power Habit มันค่อนข้างดีแล้วมันตอนเริ่มวิ่งนี้ตอนเริ่มอ่านเลยปะหรือว่าเกี่ยวไหมหรือว่าไม่เกี่ยวใกล้เคียงจำไม่ได้แต่ว่าใช้ Fitbit แล้วใช้ Fitbit แล้วก็มาอ่านเล่มนี้แล้วมันเออใช่ว่ะเออมันใช่ว่ะแล้วเข้าใจแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วพอมาใช้ Nike Plus มันมีเรื่องของ Ad Social Media อ๋อเข้าใจเออใช่เลยจริงๆในหนังสือก็มีการพูดถึงแม้กระทั่งเวลาคุณเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าสิ่งแรกที่คุณได้คือกลิ่นกาแฟอ๋อจริงๆเรื่องซินนามอนเออซินนามอนมันมีรีเสิร์ชอันนึงอันนี้ก็เพื่อนอ่านเจอเหมือนกันที่บอกว่าไอ้คิวบางอย่างเนี่ยจากคิวทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเรื่องของภาพหรือกลิ่นแล้วก็บอกว่าไอ้ร้านซินนามอนเนี่ยมันจงใจที่จะปกติร้านอาหารจะไปอยู่ในฟู้ดคอร์ทแต่ร้านซินนามอนเนี่ยมันจะไปอยู่มุมหนึ่งของมอลล์มันจะส่งกลิ่นซินนามอนที่หอมหวนชวนโชยมาตามฮอลเวย์เนี่ยแล้วคุณก็จะเดินตามกลิ่นนั้นไปโดยไม่รู้ตัวพอถึงหน้าพอถึงคิวไอ้ป้ายซินนามอนเนี่ยคุณก็จะควักกระเป๋าตังค์โดยไม่รู้ตัวตอนนั้นจะไม่มีทางเลือกใช่ดังนั้นคือควักไปโอ้ยหอมซื้อเลยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเออถ้าไปมอที่มันออกแบบดีอย่างนี้จริงๆคงแต่เข้าใจว่ามอในบ้านเราทุกที่ก็ประมาณอย่างนี้แหละก็เหมือนกับประมาณกลิ่นโรตีบอยว่าเออมันหอมกลิ่นเนยมันมันหอมจริงนะในนิจิรู้สึกจะมีชุดฟุตโน้ตหลายๆอันมีเรื่องพุทธศาสนาด้วยมีประเด็นอะไรยังไงไม่อ่านเล่มนี้แล้วจิมีความรู้สึกอะไรขนาดนั้นเลยใช่ไหมพอดีว่าจริงๆถ้าในแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยจะมีวงรอบอยู่อันหนึ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพี่ไม่รู้จักครับคือเป็นเรื่องของขั้นตอนว่าก่อนที่คนเราเกิดตัณหาคือความอยากเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรมาก่อนมันเริ่มต้นจากการที่มีวัตถุอยู่ตรงหน้าตาเราสัมผัสกับวัตถุพอตาสัมผัสกับวัตถุเกิดสิ่งที่เรียกว่าสัญญาแมทชิ่งกับแพทเทิร์นเดิมในสมองว่าเคยมีความทรงจำแบบนี้แล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นความอยากความอยากอันนั้นก็ทำให้แบบเราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะตอบสนองต่อความอยากอันนั้นแล้วก็ลงเอยก็คือโอเคความอยากได้รับการตอบสนองอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่าในมุมมองของตัวปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาจะมองว่าเหมือนกับว่าจับมาพลิกดูแล้วก็ทำยังไงถึงจะตัดความอยากนี้ทิ้งไปได้มันก็เหมือนกับการตัดแฮบิตอย่างนึงเพียงแต่ว่าลักษณะของการตัดแฮบิตอันนี้คือเหมือนกับเอามาพิจารณาดูว่าจะตัดมันตรงไหนดีจะตัดมันตรงที่แบบไม่ให้เกิดความอยากตั้งแต่แรกเนี่ยจะทำได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ
อันนั้นก็คือเป็นอีกมุมมองนึงในที่ว่าอ่านแล้วก็นึกถึงตอนที่เขาเขียนเรื่องตัวแฮปปี้ลูปใช่คือแฮปปี้ลูปมันก็อาจจะแค่3สเต็ปแต่จริงของพุทธศาสนามันคือมันมีความลึกซึ้งของมันอยู่แล้วอะว่าเป็นอะไรที่ค้นพบมานานแล้วแต่ไม่ได้มาจับในคอนเท็กซ์ของไม่ได้เอาตัวอย่างมาประกอบแบบนี้นะก็เป็นแฮปปี้เหมือนกับอาจจะพูดว่าทํายังไงถึงเปลี่ยนได้ถ้าคุณฟอลโลหรือคุณแพคทิสมันก็สําเร็จมันก็มีมรรคผลออกมาเหมือนกันกับพุทธศาสนานี้อาจจะมองในแง่ของการตัดมากกว่าการเปลี่ยนยอดแล้วก็มีในกรณี classical conditioning by Ivan Pavlov นี่คือในทางเกี่ยวกับพวกทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์หรือของสัตว์ก็ตามเนี่ยมีคนที่แบบเป็นแลนด์มาร์คคนนึงเลยชื่อว่าอีวานพาฟลอฟคนนี้ถ้าใครเคยได้ยินมันจะเป็นทฤษฎีเป็นนักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับคอนดิชันนิ่งคือการตอบสนองอย่างมีเงื่อนไขของสิ่งมีชีวิตการทดลองที่ดังมากของเขาก็คือหมากินอาหารเขามีคนเอาอาหารมาให้หมากินอ๋อเออนึกออกแล้วเอาหมาก็พอถืออาหารเข้ามาที่ไรหมาก็น้ำลายไหลแล้วก็กินอาหารปรากฏว่าเขาก็สังเกตว่าเฮ้ยไปเนี่ยแม้กระทั่งเห็นหน้าคนที่เอาอาหารเข้ามาให้เขาน้ำลายไหลโดยที่ยังไม่ได้ถืออาหารเลยเขาก็เลยทำการทดลองว่าเอ้ยถ้างั้นก็ลองเอามันจะมีศัพท์คำว่า conditional stimulant คือสิ่งกระตุ้นแบบที่มีเงื่อนไขกับ unconditioned ตัว unconditioned คืออาหารหมาเห็นอาหารเนี่ยยังไงน้ำลายก็ไหลตัว condition ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเอาอาหารมาให้ทีไรสั่นกระดิ่งทุกทีพอวันหลังไม่เอาอาหารมาให้แต่สั่นกระดิ่งน้ำลายหมาก็ไหลเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเขาก็เลยบอกว่าตัวการกระตุ้นอย่างมีเงื่อนไขเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตได้เมื่อมีการรีเลทมีการสร้างความเกี่ยวข้องมีการทำรีเลชั่นชิพกันระหว่างสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขคือเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติกับสิ่งที่มีเงื่อนไขที่เราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่แล้วก็นึกถึงอยู่เหมือนกันในเรื่องของแฮปปี้แต่ว่าในนี้จริงมันมีทฤษฎีย่อยลงไปมีเรื่องของตัวโอเปอเรนต์คอนดิชันนิ่งอะไรเงี้ยครับในเรียนก็ช่วยให้นึกถึงสมัยเรียนตอนที่เรียนก็จะเรียนพวกเกี่ยวกับจิตวิทยาพวกฟิสิโอโลจีพวกนี้ด้วยก็ไม่อยากจะให้อะไรนะเขาสังเกตอีกอันนึงคือโน้ตเยอะมากเรื่องนี้โอ้โหโน้ตเยอะมากฟุตโน้ตของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหลายร้อยนะไม่รู้แต่หลายร้อยหน้าหนังสือ50อะไรเงี้ยหนังสือทั้งหมดมีนี่ไงทั้งเล่มเนี่ยอยู่ที่370หน้ามีประมาณ80หน้าเป็นโน้ตอ่ะเป็นซอร์สว่าเป็น reference อ่ะว่ามาจากไหนบ้างเยอะมากเยอะมากก็แต่ผมก็มันไม่ถึงขนาดว่าอะไรนะมันไม่ถึงขนาด predictable irrational มันไม่ถึงขนาดว่าเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นไม่ถึงขนาดนั้นหรือว่ามันเหมือนแต่มันคิดถึงอะนึกถึงอารมณ์คล้ายๆ outliers นึกถึงอารมณ์คล้ายๆ the tipping point อารมณ์ประมาณนี้แบบมันมุมมองอีกมุมมองนึงเว้ยก็ท่าดีว่ะมีจริงๆจีมีพูดถึง thinking fast and slow เล่มนี้คนพูดถึงเยอะมากเลยนะพี่ยังไม่ได้อ่านเลยนะคนนี้คนเขียนได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์แต่เล่มไม่รู้มีแต่คนบอกว่าคนนี้คือต้นแบบคนทั้งหมดใช่ครับเป็นคนที่เป็นคนที่เหมือนปรมาจารย์ด้านเขาเรียกอะไร behavioral economics คือเขาจะมองว่าเศรษฐศาสตร์ของเดิมเนี่ยเหมือนกับ demand supply เป็นสิ่งที่อธิบายด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยDan O'Reilly Dan O'Reilly แต่พอพูดถึง behavioral economics ปุ๊บเขาจะพูดว่ามันเหมือนกับคนเราอ่ะไม่ได้ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเสมอไปมันมีอย่างอื่นที่เข้ามามีส่วนมีเป็นแฟกเตอร์ในการที่เราจะตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่งพอพูดถึง system 1กับ system 2 system 1ก็คือ habit นี่แหละคือเหมือน autopilot ทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามอะไรก็ตามที่ซิสเต็ม1หลุดไปเช่นขับรถไปแล้วเจอ UFO มาจอดอยู่หน้าเงี้ยอันเนี้ยซิสเต็ม1จะหลุดแล้วจะเข้าสู่ซิสเต็ม2คือคนจะหยุดคิดเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาเป็นอันนึงที่เขาพยายามอธิบายว่าการตัดสินใจบางอย่างของคนไม่ได้ผ่านซิสเต็ม2มันก็เลยไม่มีเหตุผลซิสเต็ม1จริงก็เป็นเรื่องเกี่ยวโยงกันนะเป็นเรื่องนึงที่ก็อ่านแล้วก็เป็นการอธิบายโดยใช้ทฤษฎีหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็พอสังเกตที่เกี่ยวโยงกันหมดเลยมัน2ชั่วโมงแล้วอ่ะ
มันยาวมากแล้วตอนนี้มันยาวแบบโอ้โหตายละแต่คิดว่าจะไม่ทำอะไรนะไม่ทำอินส่งอินเสิร์ตอะไรมากมายเป็นเรื่องหวังว่าผมไม่รู้ว่าคนฟังสนุกขนาดไหนหรือเปล่านะแต่สำหรับคนเล่าเราก็สนุกผมชอบค่อนข้างชอบเรื่องนี้ค่อนข้างชอบเลยก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างในการคุยในวันนี้เนาะมีอะไรเสริมอีกไหมไม่มีละนี่เราอ่านเรื่องนี้จบไปประมาณสักเดือนกว่าแต่ว่าเริ่มอ่านใช้เวลาอ่านทั้งหมดประมาณ3เดือนคือไม่ได้ตั้งใจอ่านไงอ่านแล้ววางอ่านแล้วไปทำอย่างอื่นอ่านแล้ววางแล้วเว็บสเดนเนี่ยโอ้โหไม่อยู่ในหัวเลยต้นต้นจำได้เยอะนะเพิ่งอ่านจบไม่นานยังก็ต้องแบบเกิดถ้าตอนหนังสือนี่ต้องแบบต้องนัดกันมาดีมันต้องแบบมีหรือคุยดีๆนานมากโน้ตมาให้เยอะโน้ตมาให้เนี่ยไม่ถ้าไม่นานถ้านานมากจำไม่ค่อยได้ขอบคุณจิมากนะครับที่ทำโน้ตมาให้แล้วก็เราหมอนี่ไม่ต้องขอบคุณมาถือเป็นผู้จัดช่วยเหลือรายการช่างคุยก็บริจาคได้นะครับที่หน้าเว็บช่างคุย.com ทั้ง PayPal หรือโอนบัญชีก็ได้ถ้าชอบรายการประเภทอย่างนี้นะครับแล้วก็230คงจะจบประมาณเท่านี้231มีนัดบันทึกแล้วณวันนี้ที่วันที่เราคุยวันที่28ตุลาคมสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเรามีบันทึกทีนึงมีหน้ารายการไม่เหมือนกันอีกคนละเรื่องกับแบบนี้เลยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้ติดต่อจิได้ที่ twitter.com/cybernav ครับ zybernav ครับนะครับส่วนอาชีพจริงเขาทำอะไรยังไงไปดูในตอนเก่าๆนะครับ ไปดูของตอนที่แล้วที่เป็นเรื่องของสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับก็น่าจะพอจะรู้ทำอะไรยังไงอยู่โอเคสำหรับวันนี้คงมีเท่านี้เดี๋ยวลาไปพร้อมกันหนังสือชื่อว่า The Power of Habit นะครับ Charles Duhigg หนังสือออกมาในปี2555นี่ลากันวันนี้เท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ